بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กิจกรรมดีๆที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตนะให้เราได้มีโอกาสทำอย่างต่อเนื่องเนียดตั้งใจนะว่าชีวิตของเราเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เรียนไม่ว่าจะในระบบแบบใดก็ตามเนี่ยนะเราอยากจะรู้เรื่องของศาสนาไปจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่หรือไปจนกว่าความสามารถของร่างกายของเราเนี่ยนะจะตอบรับการเรียนรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอให้ความจำเริญเหล่านี้นะครับจงมีเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนพี่น้องให้คำว่าบารอกะห์เนี่ยหรือคำว่าความจำเริญเนี่ยมันวิเศษสักหน่อยเพราะสิ่งที่เราได้รับมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องปกตินะประโยชน์ของสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ที่อัลลอฮ์ให้มามันมีตามจำนวนของมันเองเช่นเขาบอกว่าคนเราจะบริโภคจะรับประทานอาหารเนี่ยเข้าไปเนี่ยร่างกายต้องการเท่าไหร่ต่อวันมนุษย์ก็ไปถึงขั้นของความรู้ที่จะบอกว่าอยู่ได้สบายๆนะก็คือกี่แคลอรี่ต่อวันถ้ามนุษย์บริโภคเกินปกติแล้วก็มนุษย์ไม่ได้ออกกำลังกายไม่มีการเผาผลาญไอ้ส่วนที่เราบริโภคเข้าไปก็จะสะสมนะอันนี้เรารู้แต่เราจัดการมันไม่ได้เพราะมันมีอารมณ์มันมีภาวะทางอารมณ์มาบอกว่าอยากกินไม่อยากกินอยากกินไอ้นั่นมากอยากกินมากมันก็เลยไม่เกิดความสมดุลในตัวเราผลไม้หนึ่งชนิดสมมุติว่าเป็นฝรั่ง1ลูกสมมุตินะเขาบอกว่ามีแคลอรี่ประมาณ30นะแคลอรี่สมมุติลูกหนึ่งหรือ50แคลอรี่มันก็มีได้50นั่นแหละมันก็จะให้ประโยชน์พลังงานใช้งานได้มัน50แคลอรี่แต่ไม่รู้ว่า50แคลอรี่เนี่ยเราสามารถหิ้วน้ำได้เท่าไหร่วิ่งได้กี่กิโลหรือยืนเฉยๆเนี่ยเท่าไหร่แต่คำว่าบารอกะห์คำว่าความจำเริญต่อให้มันถูกกำหนดในแต่ละสิ่งว่ามีกี่แคลอรี่มีพลังงานเท่าไหร่กินข้าว1จานได้เท่าไหร่ให้มันกำหนดไปเลยเป็นกฎตายตัวแต่บารอกัตและความจำเริญมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่มีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเวลารับประทานอาหารนบีบอกว่าทานให้หมดเลยเพราะเราไม่รู้ว่าบารอกัตหรือความจำเริญเนี่ยมันอยู่ที่เม็ดไหนแสดงว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดในจานที่เราจะรู้ว่ามันมีบารอกัตอัลลอฮ์จะฝากไว้ตรงไหนหรือว่าบารอกัตมันจะอยู่ทั้งจานหรือเปล่าทำไมเวลารับประทานอาหารนบีบอกอาหารสำหรับ2คนทานได้3คนมันคืออะไรอ่ะความจำเริญมันก็คือที่มีเกิดขึ้นให้เห็นแล้วในอดีตเนี่ยเอานมมา1แก้วมีอยู่แค่เนี้ยกินให้เต็มที่เลยไอ้เด็กน้อยตัวเนี้ยเนี่ยเล็กๆเนี่ยแก้วนึงมันก็ไม่บอกว่าไม่อิ่มอ่ะมันจะกินอีกโดยปกติพลังงานมันบอกอยากกินอีกแต่ในสมัยนบีทำไมกินจนอิ่มแล้วมันก็มีอีกมีอยู่เรื่อยๆไอ้คำว่าอิ่มเนี่ยมันเกิดบารอกัตและความจำเริญขึ้นมันมาจากตรงไหนอ่ะเพราะนั้นสิ่งที่มีอยู่ที่เรารับไปคือความรู้เรารู้ตั้งเยอะแต่ความรู้มันไม่เกิดบารอกัตไม่เกิดความจำเริญคือมันไม่ทำให้เราได้ประโยชน์จากความรู้นั้นน่ะอายะห์นึงจากอัลกุรอานเนี่ยมันสามารถคุมใจเราได้หลายด้านเลยแสดงว่ามันมีบารอกัตบารอกะห์คือได้ประโยชน์ได้ความจำเริญจากการมีอายะห์กุรอานได้เรียนรู้เรามาเรียนทุกวันเสาร์
แล้วเราก็กลับไปมันมีอะไรที่เป็นวิเศษที่ได้จากความจำเริญจากอัลกุรอานพลังที่เรามีอยู่เราได้แล้วเรากลัวอัลลอฮ์เรามีอัลกุรอานแล้วเรากลัวบาปเรากำลังได้รับรู้การชี้นำจากมนุษย์ที่มาชี้ทางให้เราบวกกับทางนำที่เป็นเตาฟิกฮิดายะจากอัลลอฮ์ให้เพราะนั้นเรียนรู้แล้วเราได้ทำจำเป็นต้องอวดใครไหมจำเป็นต้องบอกใครไหมว่าฉันได้เยอะกว่าคุณลักษณะคุณสมบัติของเราที่ต่างคนต่างเรียนกะลามุลลอฮ์เรียนฮะดีษปฏิบัติแล้วเราก็ถูกสอนจากครูคนเดียวกันในแต่ละครั้งเนี่ยว่าไปเอารางวัลจากอัลลอฮ์ไปเอารางวัลจากอัลลอฮ์แต่ทำไมมันยังจะมีบางช่วงเวลาของเราที่แถวนี้ทำแล้วก็อวดแถวนี้คนข้างหน้าทำแล้วอวดคนข้างหลังทำไมมันจึงมีพฤติกรรมแบบนี้ออกมาใช่ไหมเรารู้ว่ามันไม่มันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ปรารถนาดีกับเราเราก็เอามากำจัดมันซะตั้งเจตนาของเราเวลาเรียนให้มีบารักัตและความจำเริญ นะสิ่งบางอย่างมันอยู่กับเราแต่มันดูภายนอกไม่เห็นดีเลยคนบางคนเนี่ยมีรถขี่ตอนแรกที่ซื้อมาก็ใหม่แต่ผ่านมา10กว่าปีเขาก็ยังใช้คันเดิมสตังค์ก็เยอะแยะจะซื้อใหม่ก็ได้แต่ประโยชน์มันเกิดขึ้นบารักัตมันมีมันเคยช่วยมันทำให้เราไม่ต้องเป็นหนี้แล้วมันก็ไม่ได้พาเราไปที่อื่นมันก็ให้เราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ดีสบายดีมันมีความจำเริญมันมีบารักัตในสิ่งที่เราใช้อยู่บ้านของเราแม้ว่าจะไม่ใหญ่แต่มันมีความสุขใช่ไหมเราอยู่ตรงไหนเราก็สบายใจเราไม่เป็นหนี้เราคิดถึงอัลลอฮ์ก็ได้เราก็ละหมาดเหมือนกับคนอื่นบางทีสุญูดไปไม่มีพรมเลยมีแต่ไม้มีแต่ปูนแต่เราก็สุญูดได้นานกว่าคนอื่นเราก็ภาคภูมิใจเวลาเราลงก้มลงสุญูดเราไม่เคยอิจฉาใครแต่เราภูมิใจในตัวของเราให้บารักัตของอัลลอฮ์ที่จะให้มาเนี่ยเกิดขึ้นกับเราพอแล้วเราเจอกันเราบอกอัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติจงมีแด่พวกท่านวะเราะห์มะตุลลอฮ์และความเมตตาวะบารอกะห์ของพระองค์และก็ความจำเริญแสดงว่าสิ่งที่เราให้กันเนี่ยให้มันเกิดความจำเริญจริงๆขอให้คำพูดที่คุณให้กับฉันมาเนี่ยฉันได้ประโยชน์จะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อเพราะเมื่อกี้เนี่ยมีคนมาให้สลามฉันให้ความสันติกับฉันฉันปลอดภัยฉันได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เราจริงใจกันไหมเวลาเราเจอกันเนี่ยพอเราให้สลามปั๊บโอ้มันเป็นสลามทักทายเหมือนกับอัลโหลสวัสดีอะไรเงี้ยว่ะอรุณสวัสดิ์กูดมอร์นิ่งมันจะไม่ได้อะไรเพราะนั้นเราให้สลามมันเป็นคำพูดที่ดูอาให้กันสุดยอดแล้วแหละความเป็นผู้ศรัทธาของเราในวันนี้นะก็ขอดูอาให้วันนี้อายะที่7อายะที่7ถึงอายะที่12นะของซูเราะห์อัตตะฮรีมนะครับแล้วเดือนหน้าอ๋อยังไม่เข้ารอมฎอนนี่นะดูอายะที่7นะครับของซูเราะห์อัตตะฮรีมผมอ่านแล้วก็พี่น้องก็ตามไปอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมيا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهميقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهموَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين เดี๋ยวเรามาดูอายะห์ที่7หลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของอายะห์ที่6อัลลอฮ์สั่งผู้ศรัทธานะในฐานะที่เป็นอายะห์ที่เหมือนเป็นพื้นฐานของพวกเราในความรับผิดชอบครั้งที่แล้วเนี่ยก็เลยคุยเรื่องครอบครัวนะแล้วอัลลอฮ์ก็สั่งให้เราเนี่ยได้ทำหน้าที่ความเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเพราะเราจะต้องถูกสอบสวนในหน้าที่นั้นๆ นะเพราะว่าและหลายคนเวลาไม่สบอารมณ์ก็จะทำตามใจตัวเองอิสลามที่มีอยู่ข้างหน้าเราไม่คว้าเอามาใช้มีเวลามีปัญหานี่ไม่ได้ปัญหากับศัตรูนะไม่ได้มีปัญหากับกุฟาร์มุชริกีนนะไม่ได้มีปัญหากับคนที่ทำลายอิสลามนะแต่ขัดผลประโยชน์ทางอารมณ์ระหว่างคนที่เป็นสามีภรรยาเองปัญหาเล็กแล้วก็ปัญหาของคนชั้นสูงด้วยคนที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาเป็นคนชั้นสูงแต่คนชั้นสูงเนี่ยเขาตัดสินปัญหานั้นๆด้วยกับอะไรใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นคนที่มันไม่แปลกอะที่อัลลอฮ์ให้อิบลิสออกมาจากความเมตตาของพระองค์แล้วถูกสาปแช่งเนี่ยเป็นบัญญัติที่อัลลอฮ์ให้เป็นตัวอย่างถูกสร้างมาขนาดนั้นน่ะแต่ถูกสาปนะแล้วสาปไปเนี่ยไม่มีความดีในชีวิตนะถูกสาปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์จะไม่ให้ความเมตตาอัลเลาะห์ให้เวลาในเมื่อแกถูกสาปความดีไม่ได้จะหลอกก็ไม่เป็นไรถ้าคิดว่าหลอกเบาของฉันได้ก็หลอกไปอัลกุรอานก็บอกแล้วว่ามันไม่สามารถวะมากานะลีอะลัยยะมินอะลัยมินซุนตอนชัยฏอนบอกว่าฉันไม่ได้มีอำนาจไม่มีพลังที่จะไปหลอกผู้ศรัทธาได้หรอกนอกจากเขาอะจะเชื่อเองเพราะนั้นเราจะไปโทษชัยฏอนก็ไม่ได้นะเพราะนั้นคนที่มีครอบครัวก็ต้องสั่งครอบครัวให้ละหมาดกำชับครอบครัวให้ละหมาดดำเนินชีวิตตามขั้นตอนของหลักการศาสนาใครที่ยังไม่แต่งงานถ้าจะแต่งงานแล้วลองนึกให้ดีเราเริ่มต้นก่อน7ขวบแน่นอนให้ลูกท่องกุรอานให้ลูกยืนละหมาดเข้าอนุบาลตั้งแต่3ขวบครึ่ง3ขวบ4 5 6 7เราได้ก่อนด้วยแต่ถึงเวลา7ขวบแล้วเรียกเข้ามาละหมาดนะเรียกเข้ามาละหมาดผมมีอะไรเขาเรียกอยู่ในสังคมที่มีลูกหลานที่มาจากลูกซินาขอโทษนะคือก็ไม่อยากพูดให้มันกระทบกระเทือนจิตใจแต่เราจะไม่ไปบอกไอ้เด็กไอ้แกในลูกซินาเราไม่พูดหรอกพฤติกรรมมันทำให้เราชอกช้ำคนที่ทำมารับผิดชอบแต่เด็กเหล่านี้เนี่ยเขาต้องเป็นคนที่ขึ้นมาแล้วเขาต้องรู้จักอัลลอฮ์เขาจะต้องมาเรียนรู้อนุบาลเนี่ย5ขวบ6ขวบเนี่ยภาคภูมิใจไหมอ่านซับบีฮิสได้ผมเองเนี่ยอ่านซับบีฮิสได้ตอนไหนอายุ15แล้วจบม.3แล้วเพิ่งจะอ่านซับบีฮิสเมื่อก่อนแค่วัดดูฮาเองแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอนุบาลยังไม่เข้าป.1เนี่ยเขาอ่านซับบีฮิสได้ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปคุยกับเด็กหรอกแต่เรียกเขามาอ่านให้กำลังใจเขาเล่นกับเขาบางทีเขามีพ่อมีแม่แต่บางทีภาวะทางสังคมเนี่ยมันอาจจะไม่พร้อมแต่เมื่อเรานะคิดว่าเราเป็นคนในชุมชนเรียกเด็กมาให้ตุ้งตังอ่านถึงไหนแล้วเก่งมาก
เขาอาจจะไม่รักเราหรอกหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้สตางค์แต่พอแล้วเขาเห็นเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราคือใครถ้าเล่นต่อๆไปคุยต่อๆไปมันก็จะได้รับการซึมซับแล้วเด็กเขาจะคิดว่าเขามีคุณค่าเขาท่องได้ แล้วเราก็ต่อให้เขาไปนะสอนกำชับลูกของเราให้ละหมาดนะแล้วก็เรื่องศาสนาไม่งั้นเราจะโดนลงโทษจากอัลลอฮ์ก็คือเราจะถูกลงโทษเองวะลัยยาซุบิลละจะให้คนที่เราเคยอยู่ด้วยกันรักกันในวันกิยามะแค่พอถึงวันกิยามะเนี่ยลูกของเราก็ไปคนละทางเรายังทิ้งได้อะแล้วไหนบอกว่าเรารักลูกเราอะตอนที่เราบอกเรามีลูกเรารักลูกเราไม่ละหมาดเราละหมาดไม่ได้ให้นมลูกอยู่เลยเวลาละหมาดมักเร็บแล้วกับข้าวก็จะต้องทำนะบ้านก็จะต้องกวาดลูกก็ต้องหลายคนมักเร็บไม่ได้เข้าอิชาพอดีเราจะวางให้ลูกร้องลูกมันจะร้องเราคิดว่าลูกร้องเนี่ยมันคือจะทำให้ลูกเราเนี่ยเกเรในอนาคตเราก็เลยอุ้มเราก็เลยเวลาละหมาดทั้งหัวใจเราหัวใจลูกไม่มีใครรักเราลองวางลูกเราสิในเวลาละหมาดในช่วงมักริบเนี่ยให้ลูกเราร้องเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยแล้วเราก็ละหมาดเราก็ขอดุอาไปอัลเลาะห์ไม่ยุติธรรมกับเราเหรอปล่อยให้ลูกเราร้องเราก็ละหมาดได้อยู่เราก็ให้นมอยู่นบีก็เคยอุ้มไม่ใช่เหรอเราก็รู้แล้วมันมีหลักการที่สวยงามอ่ะข้ออ้างมันก็จะไม่มีเพราะนั้นใครที่อ้างในวันนี้ก็คือไม่ต้องอ้างก็ได้ไอ้ที่มันป่วยมันอยู่ในหัวใจของเราเองนะมันไม่มีอะไรที่สวยงามหรอกสําหรับการอ้างนะครับนอกจากคนที่ลืมไม่ตื่นหรือพังเผลออะไรบางอย่างแต่ทั้งหมดเนี่ยในซูเราะห์นี้มีคำตอบให้นะครับดูอายะห์ที่7ต่อมาเลยอายะห์ต่อมาเขาบอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนกะฟารูอัลเลาะห์เรียกในอายะห์นี้อยู่ๆพูดถึงเรื่องของครอบครัวก็กลับมาพูดถึงอายะห์เนี้ยแล้วในหะดีษในตัฟซีรก็ไม่ได้อธิบายอะไรเยอะด้วยกับอายะห์เนี้ยนะบอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธเอ๋ยกาฟารูในที่นี้หมายถึงกลุ่มคนที่ปฏิเสธวันกิยามะห์แล้วนะไปถึงวันกิยามะห์เรากำลังพูดถึงคนที่ดูแลครอบครัวดีหรือไม่ดีถ้าหากว่าไม่ดีความรับผิดชอบไม่ดีเราลงนรกเนี่ยถูกไฟนรกแบบไหนเนี่ยพอพ้นจากอายะห์นั้นมาเขาบอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนะกาฟารูโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธเอ๋ยเมื่อมาถึงวาระของการตอบแทนแล้วลงโทษแล้วลาตะตะซิรุลยอมลาแปลว่าไม่หรืออย่าได้ตะตะซิรคือมาสารภาพผิดน่ะวันนี้พวกเจ้าอย่าได้แก้ตัวเขาให้คำว่าแก้ตัวมาคำว่าอุซรเคยได้ยินใช่ไหมพวกเรามุสลิมอ่ะครูเวลาสอนเขาจะใช้คำสุภาพคนแก่ๆบรรดาโบราณเขาจะไม่พูดแบบเอ้ยมีประจำเดือนเขาอายแม้กระทั่งจะพูดว่ามีประจำเดือนมีเลือดมีเมนเขาจะเอาคำที่แบบพูดออกไปอ่ะไม่แปลตรงๆเขาอายกันอ่ะแต่ปัจจุบันเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของระดับคำการใช้คำเขาก็จะบอกทำไมไม่ละหมาดล่ะครูก็จะสอนหรอกมีอุซรคำว่าอุซรเนี่ยถ้ามุสลิมในอดีตใช้อ้างนี่ที่ผมรู้เพราะว่าครูเขาสอนผมมาแบบนั้นสมัยเป็นเด็กอ่ะครูเขาจะสอนแบบนี้ละมะเราพี่สาวหรือคนในสังคมเขาจะบอกวันนี้ละหมาดไม่ได้มีอุซรก็รู้แล้วมีอุซรเนี่ยคือใช้กับเหตุจำเป็นของมุสลิมะแต่ปัจจุบันนี้เราไม่เคยเห็นที่นั่งกันอยู่เต็มเลยเวลาทำบุญนี่เขาไม่ได้มาทำวันเดียวใช่ไหมเขาจะมาก่อนวันสองวันเอามะพร้าวมาใส่ที่บ้านเรียกหม้ออวยอะไรหม้ออวยหม้อที่ทำมาจากไอ้เหล็กไอ้เครือบนะข้าวใส่ไปครึ่งนึงมะพร้าวใส่ไปลูกนึงมาบอกว่าถือไปบ้านนู้นสิถือไปทำบุญร่วมกันนั่งปอกมะพร้าวปอกหัวหอมกันไม่ได้ละหมาดไม่รู้ว่ามีอุซรกันทุกคนหรือเปล่าอายะห์นี้บอกว่าโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธวันที่การลงโทษมาถึงแล้วเนี่ยอย่าอ้างอย่าแก้ตัวเลยอัลยอมโยมแปลว่าวันนี้ในอัลกุรอานเขาหมายถึงวันกิยามะหมายถึงวันกิยามะผู้ปฏิเสธผู้ที่เป็นกาเฟรน่ะวันกิยามะน่ะเจ้าอย่าอ้างอย่าแก้ตัวเลยนะอินนามาตุจะเจ้าน่ะอินนามาแปลว่าแท้จริงแล้วหรือเฉพาะเจาะจงแล้วนะเขาบอกว่าแต่ว่าพวกเจ้าจะถูกตอบแทนตุจะเจ้ามาจากคำว่าจะซะยิมไซนะจะซะยิมไซอลิฟฮัมซะจะซะอุนแปลว่ารางวัลหรือการตอบแทนอันนี้เป็นกริยาแสดงว่าพวกเขาจะถูกตอบแทนแปลว่าพวกเขาจะได้รับไปแหละ
คนที่ถูกตอบแทนก็คือได้รับแบบไหนล่ะอินนามาตุจเจาพวกท่านจะถูกตอบแทนรางวัลมาคือสิ่งหมายถึงว่าตามสิ่งที่พวกท่านกุนตุมเคยพวกท่านเคยกุนตุมเคยตะมาลูนปฏิบัติเอาไว้ก็แสดงว่าเป็นผลงานที่ของพวกท่านนะปฏิบัติเอาไว้เราก็กลับมาย้อนดูว่าพอถึงวันกิยามะห์กุฟฟาร์มุชริกีนตั้งแต่ยุคแรกของบัญญัติของศาสนาถูกประทานลงมาให้กับบรรดานบีใครที่ปฏิเสธแต่ละยุคแต่ละยุคอะทำอะไรไว้ปฏิบัติอะไรไว้มันทั้งหมดแหละตั้งแต่เราทุกคนที่เป็นมุกัลลัฟนะเด็กหญิงเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มเป็นมุกัลลัฟละคนที่รู้ดีรู้ชั่วเอาเด็กคนนึงมาถามพฤติกรรมของสังคมละหมาดดีหรือไม่ดีทำไมละหมาดเป็นยังไงลักขโมยดีไหมนะถ้าคนที่ลักขโมยเนี่ยเป็นยังไงหรือถ้าเราถูกคนลักขโมยไปเราจะรู้สึกยังไงคนเด็กเขาจะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้บาปอันนี้ไม่บาปน้ำกระท่อมบาปไหมบุหรี่บาปไหมดีหรือไม่ดีเด็กจะรู้แสดงว่าคนนั้นน่ะวาญิบจะต้องปฏิบัติแล้วจะต้องละหมาดแล้วเราก็ลองดูดิตั้งแต่เราเป็นอะไรนะเป็นมุกัลลัฟมาเขาเรียกบรรลุศาสนภาวะมาศาสนบัญญัติมาหรือภาษากฎหมายก็บอกว่าบรรลุนิติภาวะมานะภาวะที่นิติบัญญัติเอาผิดกับเราได้แล้วอะเราตั้งแต่วันนั้นมาเราละหมาดไหมคือผมบอกกับพี่น้องไปเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวตะกับบทเดี๋ยวก็จะไม่ได้ผลบุญคือเวลาเราทำอะไรเรายังไม่เคยภาคภูมิใจในอดีตแต่เราคิดว่าความแปลกของเราคือสิ่งที่เราชอบคือไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเก่งหรอกแต่ว่าชอบตัวเองเขาเรียกว่าหลงตัวเองว่ามนุษย์ในอดีตคือเป็นคนที่อยากได้อะไรแล้วต้องได้จะทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ให้ดีที่สุดแล้วต้องเอาชนะคนอื่นอันนี้เป็นนิสัยที่ไม่ดีในอดีตทำไม่ชนะก็ต้องเอาชนะอีกวันหนึ่งอ่ะต้องให้ได้อ่ะถ้าไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปทำอีกอย่างหนึ่งคือจะไม่ยอมตามหลังใครสมัยตอนเด็กก็เลยไปเรียนพอไปเรียนปุ๊บเนี่ยจ้องเลยครูพอแล้วครูเขียนเสร็จหรือสอนเสร็จปุ๊บเราจะต้องเป็นคนแรกที่ถือหนังสือไปอ่านก่อนเลยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็นั่งดูคนอื่นหรือไม่ก็ออกจากห้องไปไอ้คนสุดท้ายก็แย่หน่อยก็จะเป็นแบบเนี้ยอยู่ไปเรื่อยๆตลอดก็กลายเป็นว่าพอจบป.6เนี่ยที่แถวบ้านผมก็จะมีประเภทที่ผู้ใหญ่จะไม่สามารถดูแลเด็กที่จบป.6ได้เค้าเรียกว่าเป็นวัยที่อยู่นอกการปกครองพอเด็กป.6เนี่ยเป็นเด็กพอเข้าม.1นี่สาวว่ามันโตแล้วไงโตแล้วไปไหนแล้วปั่นจักรยานไม่ต้องเข้าบ้านเป็นเด็กวัยรุ่นเกเรเกตุงไปได้หมดแล้วแต่เราไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปอย่างงี้ช่างมันไปเถอะเป็นเพื่อนเราไม่เป็นไรแต่เราไม่ไปตามนั้นไม่รู้ตอนนั้นคิดยังไงต้องละหมาดอ่ะกระเป๋าใบนึงเนี่ยผ้าสรงต้องมีผืนนึงได้เวลาละหมาดไม่สนใจใครเลยนะไม่ละหมาดซุฮดละหมาดที่โรงเรียนละหมาดกินข้าวเสร็จก็ละหมาดกลับมาเดินผ่านมัสยิดหลังอัสซัดก็ละหมาดกลับบ้านมักเด็บละหมาดอย่างนั้นน่ะเรื่อยมาก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้สนใจใครเพราะเราไม่ต้องการเหมือนใครไงใครจะไปไหนก็ไปแต่เราอยากละหมาดก็เหมือนชีวิตคนอื่นแหละมันกำลังมีเหมือนกับบ่งชี้สัญญาณบางอย่างว่าเราเนี่ยต้องการอะไรบารักัตหรือความจำเริญมันจะเกิดขึ้นถ้าเราอยู่กับสิ่งนั้นไปนานๆใช่ไหมแล้วเราไม่ต้องเคอะเขินว่าอยู่ในสังคมเนี่ยจะเป็นคนแบบไหนเพราะวันที่อัลลอฮ์จะให้รางวัลในวันนั้นเนี่ยเราต้องย้อนหลังกลับไปดูว่าเราละหมาดไหมตอนที่อายุ15ถึง20ปีเนี่ย5ปีกับความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้เราดีมากเลยพ่อแม่รวยเรามีโอกาสทุกอย่างเลยแต่5ปีนั้นกับความดีในเรื่องของการละหมาดก่อนมีไหมนี่กูฟัดมุชริกีนตลอดชีวิตมันนะรับรู้หมดมุสลิมมีเขากราบไหว้อัลลอฮ์เขามีมูฮัมหมัดเขามีกุรอานกาเฟตทั้งโลกเนี่ยเขารับรู้แต่กาเฟตมันคิดไหมเราเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ก็มีบ้างละหมาดวันศุกร์อายุ20แต่งงานแล้วก็มีบ้างรู้มุสเรามีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่แต่เราไม่ค่อยดีแต่บ้านปลายชีวิตเนี่ยเรากลับมาอยู่ในเส้นทางพอกลับมาอยู่ในเส้นทางเนี่ยมันถือเป็นความเมตตาไงในอดีตไม่ต้องคุยไม่ต้องไปบอกว่าผมดีกว่าคุณเพราะผมในอดีตมันบอกไม่ได้เพราะชีวิตของเราเราเอาวันเนี้ยกับวันพรุ่งนี้ต่อๆไปเพราะเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเตาบะตัวมีสิทธิ์ที่จะอิสติกฟาร์ลบล้างความผิดแล้วเริ่มต้นใหม่
เริ่มต้นแล้วลงทุนกับชีวิตไงเพราะนั้นเราจะไม่มองอดีตเราจะมองปัจจุบันแล้วก็จะมองอนาคตว่าเราจะเก็บสะสมความดีเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนเราไม่ใช่อายะนี้ที่กำลังจะบอกถึงกุฟาร์มุชริกีนที่เขาบอกว่าพวกคุณทั้งหลายยาอายุฮัลกาเฟรที่พวกคุณเป็นผู้ปฏิเสธตุดเยเซาเนี่ยคุณจะได้รับตามที่มากุนตุมตะมาลูนและกาเฟรมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันทำอะไรไปบ้างแต่เรามีไงเรามีผลงานเรามีละหมาดเรามีดูอาเรามีความเชื่อมั่นเรามีอิสลามอยู่ใช่ไหมรางวัลเรามีอยู่แล้วแต่นี่อายะนี้ใช้กับคนที่เป็นกุฟาร์มุชริกีนก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้ทุกคนที่มีครอบครัวนะได้รู้ว่าเราเป็นมุสลิมเราจะไม่อยู่ในข้อหาของอายะนี้และเราจะดูแลครอบครัวของเรานะเขาบอกว่าเป็นการกล่าวแก่พวกกุฟฟาร์นะเขาเขียนโน้ตไว้ข้างล่างว่าวันเนี้ยพวกเจ้าอย่าได้แก้ตัววันนี้คือวันกิยามะห์พวกการแก้ตัวจะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดแต่ว่าพวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนตามผลงานของพวกเจ้าถ้าผลงานของพวกเจ้าดีการตอบแทนก็ดีมีหรือกาเฟสการงานดีมันเป็นประโยคที่กำลังจะบอกว่ากาเฟสถูกตำหนิอายะเนี่ยมาเพื่อตำหนิในรูปสำนวนเขาเรียกว่าเป็นบาลาก็บาลาก็เนี่ยเป็นวิชาภาษาอาหรับนะมันไม่ได้มีกุรอานฮะดีษอะไรหรอกแต่เป็นวิชาภาษาอาหรับที่เอาสำนวนเอาโวหารเอาการเปรียบเทียบเอารูปประโยคของในอัลกุรอานและฮะดีษเนี่ยแล้วก็เอาไปใส่ฐานะตำแหน่งทางภาษาในประโยคที่พูดแบบดูถูกเรารู้ใช่ไหมภาษาไทยเรามีพูดแบบนี้มันพูดประชดประชันบางทีเราว่าคนเนี้ยแต่กระทบไปถึงคนนู้นมันมีวาระของมันมันมีเวลาของมันสถานการณ์นั้นน่ะเขาจะหมายถึงใครมันจะมีประโยคเนี่ยเหมือนกันในด้านภาษาอาหรับเขาเหมือนกันอายะนี้มาเพื่อตำหนิกุฟาร์มุชริกีนชัดๆนะกำลังตำหนิกุฟาร์มุชริกีนว่าหมดเวลาในการกล่าวอ้างของพวกคุณแล้วเพราะนั้นถ้าผลงานชั่วก็ได้รับรางวัลที่ชั่วเพราะนั้นถามว่ากาเฟสในวันกิยามะห์มันจะบอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีใครเตือนเลยไม่เห็นมีใครมาบอกเราเลยมีไหมมันจะไปบอกอัลลอฮ์มันอัลลอฮ์บอกไม่ต้องมาอ้างไม่ต้องมาอ้างเลยมีคนเตือนแล้วมีคนบอกแล้วแล้วมันก็บอกว่าไอ้ที่เราหลงเนี่ยก็พ่อแม่เราอะพ่อแม่เราเลยบังคับให้เราเป็นแบบนี้ไม่ถึงกูฟาร์มุชริกีนก็จะโทษกันไปแต่เราไม่เคยตั้งภาคีมันก็จะอ้างอัลลอฮ์บอกไม่ต้องกล่าวอ้างไม่ต้องมีการแก้ตัวใดๆทั้งนั้นเราในวันนี้จะแก้ตัวยังไงเราจะต้องรอให้เราเกิดไปเป็นลูกตัวอิหม่ามก่อนไหมใครบอกไหมว่าตรวจเลือดอ๋อไอ้นี่มันเลือดมันมีอะไรนะเชื้อไขเป็นอิหม่ามดูทางสายเลือดงั้นเหรอไม่เขาไม่ดูเพราะนั้นกิยามะคือการตอบแทนเท่านั้นจะอ้างหรือไม่อ้างก็ไม่ต้องเป็นใบไปเลยวันกิยามะยืนเป็นใบพูดอะไรก็ไม่ได้เลยถ้ารางวัลของเราที่อยู่บนดุนยาแล้วดีต่อให้เราเป็นใบเราก็ได้ดีตอบแทนไม่ต้องอ้างกับอัลลอฮ์ก็ได้แต่กาเฟสมีแต่งานชั่วงานดีก็มีไม่ใช่เหรอเห็นกาเฟสเขาก็บริจาค กันแล้วเขาก็ทำบุญกันละใช่ไหมแต่เงื่อนไขชีวิตของมนุษย์อัลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าทุกความดีที่จะทำไม่ว่าจะเป็นความดีสากลที่เราให้สำนวนภาษากันไปใช่ไหมเช่นช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือน้ำท่วมทุกยากอนาถาอะไรเนี่ยมันเป็นความดีทั่วไปที่กาเฟสเขาก็บอกว่าดีแต่ความดีเหล่านั้นจะได้รับรางวัลจากอัลลอฮ์ก็มาจากพื้นฐานการเป็นผู้ศรัทธาเพราะนั้นเราเนี่ยได้เปรียบเพราะเรามีฐานของความเป็นมุมินที่มีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ถ้ากาเฟรมุชริกีนหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมในโลกเนี่ยอยากได้ความดีที่ตัวเองทำเช่นเขาเกลียดเรื่องอบายมุขเขาไม่ชอบการลักขโมยไม่ชอบการพนันไม่ชอบผู้ชายที่เอาเปรียบผู้หญิงถ้าเขาอยากจะให้ความรู้สึกของเขาได้รับรางวัลจากพระเจ้าที่สร้างเข้ามาเขาก็ต้องมีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนกับที่มุสลิมกล่าวนะแค่นี้แหละอายะห์นี้เขาต้องการบอกแค่นี้เราก็สรุปได้ถ้าเราเป็นมุมินอายะห์นี้ไม่ใช่ของเราแต่อายะห์นี้ก็ใกล้เคียงนะเราอาจจะไม่ได้อยู่ไม่ได้ตกนรกตลอดไปแต่ถ้าหากว่าชีวิตนี้มีแต่ชั่วหมดเลยดีมีเหมือนกันแต่น้อยเราลองมามองกันไหมมองเฉยๆแล้วเพราะเรากลัวเราจะไม่ฮุกมคนที่ผ่านมาในอดีตสมมุติที่ผ่านมาในอดีตมีคนที่เป็นมุสลิมประเภทที่ละหมาดนิดหน่อยบางครั้งนะละหมาดไม่ค่อยเอาเลยแต่อย่างอื่นมี
เห็นในสังคมเยอะบวชมั่งบริจาคเป็นคนดีนู่นนี่นั่นงานเก่งหมดเลยแต่ละหมาดน้อยมากแล้วตายไปแล้วมีไหมถ้าเราเห็นว่ามันมีในสังคมเป็นมุสลิมไม่นี่มุสลิมเหรอเนี่ยบางทีเราเห็นนะเขาตายแล้วก็เอามาขอฝังด้วยอิหม่ามเนี่ยเป็นมุสลิมอันนี้คนนี้เป็นมุสลิมเหรอในโลกมุสลิมไม่มีใครรู้จักสมมติไม่มีเคยละหมาดเลยทั้งชีวิตไม่เคยละหมาดเลยเขาจะไปทางไหนในวันเกียร์มาอันนี้เราพูดเฉยๆนะมันจะมีอะไรที่เป็นตัววัดบ้างล่ะเพราะอันดับหนึ่งคือละหมาดละหมาดมันแทบจะไม่มีเลยในชีวิตอ่ะแล้ววันเกียร์มัดอยู่ตรงไหนเอาละสมมติคนถ้าตามการคิดบัญชีของเราตามคำนูตามการความเข้าใจเราที่มีต่อหลักการศาสนาเนี่ยตกนรกแน่ๆอยู่แล้วแหละแต่ไม่ถาวรแต่ไปถึงไหนล่ะเอาน้องดูบิลละเราไม่ต้องการแบบนั้นไงเราไม่ต้องการว่าไม่เป็นไรยังไงก็ได้เข้าแต่ขอตกนรกก่อนเราไม่ต้องการไงเราไม่อยากลิ้มรสของความ อะไรนะทรมานที่อัลลอฮ์ลงโทษในวันกิยามะห์เราไม่ต้องการเพราะนั้นเราจะไม่ยอมต้องปฏิบัติตัวให้ดีเราก็ต้องมีกะลิมะห์เรียกร้องญาติของเราบางคนน่ะชีวิตตัวเองสัมมะเลเทเมาไปแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่กันไปสักพักนึงก็ทะเลาะกันเสร็จแล้วก็ไอ้ลูกเนี่ยเราเป็นคนไม่ดีจะหญิงหรือชายไม่รู้แหละคนของเราน่ะไม่ดีลูกก็ไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมผลงานของเราไหมเราเป็นคนทำเราภาคภูมิใจขนาดไหนนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งแล้วลูกของเราที่เป็นมุสลิมด้วยวันนี้เราต้องการเราอยากเห็นผลงานของเราสร้างที่เป็นผลประโยชน์ที่ยิวเนี่ยมันเอาไปใช้ตอนนี้ยิวมันเอาไปใช้แล้วเราก็มาฮุกกลมว่าการค้าขายของยิวอ่ะไม่ซ้อพอยิวมันเอาไปค้าขายเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีคนเข้ามาเมื่อวานนี้อาจารย์อยากสุขภาพดีไหมกินไอ้นี่สิกินไอ้นี่สิโหเนี่ยสุขภาพดีน้ำหนักลดแข็งแรงดีนะเสร็จแล้วเป็นสมาชิกสิอย่างนั้น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 ไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยเดี๋ยวได้ตังค์ก็เอามาสอนเราให้รู้จักการค้าที่ไม่ต้องทำหรอกแต่ว่าคนอื่นไปทำแล้วเราก็ได้สตังค์ไอ้นี่มันหลักการศาสนาที่คิดในเรื่องของอิบาดะห์ที่เราสอนคนแรกแล้วคนที่สองเนี่ยเอาไปปฏิบัติไปสอนลูกของเขาสอนต่อไปคนที่ปลูกฝังคนแรกเขาได้รางวัลเขาก็ต้องทำด้วยไม่ใช่ไปต้องทำทฤษฎีของศาสนาคือตัวเองก็ยังต้องทำก็ยังต้องละหมาดอยู่แต่กุฟาร์มุชริกีนบอกเราไม่ต้องละเดี๋ยวใครมาเอาก็มีโค้ดของเราเนี่ยไปเลยเราเป็นฐานเราไม่ต้องทำคนอื่นทำเราทำครั้งแรกนั่นเรื่องการค้าแต่มันใช้ทฤษฎีเดียวกันเข้าเอาไปเอาประโยชน์ไปแต่กำหนดสินค้าให้มันแพงซะหน่อยนะไปถึงปลายทางสุดท้ายจริงๆอย่างที่ฟันหลอดนึง30 บาทแต่เขาขายไปแล้ว500เงี้ย1,000เราซื้อตั้งได้ตั้งกี่หลอดฟันก็ยังเหลืองเหมือนเดิมปากก็ไม่ได้อ่านกุรอานด้วยคุยตะกับบทต่อไปอีกต่างหากนะอ่ะอายะที่8หลังจากที่เราบอกว่าครอบครัวสำคัญนะกับกาเฟรมุชริกีนแล้วอีกเรื่องหนึ่งพอมาถึงอายะนี้อัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูตูบูอิลัลลอฮิเตาบะตันนะซูฮาเราได้ยินบ่อยมากอัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาอัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยยอมรับนะว่าคนที่แปลกุรอานเนี่ยก็พยายามแปลให้เพราะมากเอ๋ยตรงไหนเอ๋ยโอ้ผู้ศรัทธาเอ๋ยเห็นไหมยาตัวเนี้ยในภาษาอาหรับเนี่ยมันมีความหมายโดยสมบูรณ์เรามาถ่ายทอดเป็นภาษาของเราเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับสมบูรณ์สักทีเดียวแต่มันใกล้เคียงกับความรู้สึกว่าคนที่เรียกเราด้วยกับคำพูดที่ไพเราะแบบเนี้ยมันน่าหันไหมล่ะมันน่าตอบรับไหมล่ะใช่ไหมนี่เวลาป๋าเราเรียกมะเราเรียกสมมุติเรียกไงอ่ะเรียกเพาะไหมเรานึกถึงตัวเราเองในครอบครัวโอ้ผมได้ตั้งชื่ออย่างดีเลยชื่ออับดุลวาเฮดตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยได้ยินป๋ากับมะเรียกเต็มเลยนะตั้งแต่จำความได้อ่ะอันนี้ไม่ได้ตำหนินะสักสุดหรอแต่ไม่เคยเพราะเราไม่ได้เรียกกันน่ะแต่เวลาตั้งชื่อโอ้โหเฟ้นหามาเลยนะวาเฮดแปลว่า1อับดุลแปลว่าบ่าวผู้ที่เป็น1จริงๆคืออัลลอฮ์แต่เราเนี่ยเป็นบ่าวของผู้ที่เป็น1แต่เราอยากให้มีคุณสมบัติที่เราก็อยากจะเป็น1เหมือนกันแต่เราต้องเป็นบ่าวไงที่เป็น1แต่เคยได้ยินมั้ยจำความได้อ่ะมะจะเรียกว่าอับดุลวาเฮดไม่ได้ยินเลยเอาละเต็มที่ก็วาเฮดก็ยังพอรู้สึกซาบซึ้งหน่อยนะบางทีก็เอาเฮดเฉยๆเอาตกลงเรียกเราประจำเดือนหรือเปล่าเอาเฮดเรียกเราเรียกประจำเดือนจะไปล้อเล่นกับมะก็ไม่ได้เดี๋ยวบาปนะ
อัลลอฮ์บอกว่ายาอายูฮัลลาดีนาอามานูให้พี่น้องเห็นในด้านภาษาอาหรับอายะนี้เขากำลังพูดกับผู้ศรัทธาเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าผู้ศรัทธาเองเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่หอบเวลาเป็นมุมินอีมานเนี่ยจะต้องขึ้นห้ามลดอย่างเดียวเลยอันนี้อะกีดะห์ก็ไม่ซอกเหมือนกันนะเพราะอะกีดะห์ของเราในอีมานนะยะซีดขึ้นวะยังกุสก็ลดด้วยแสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงอัลลอฮ์บอกตูบูพวกท่านทั้งหลายจงกลับตัวจงสำนึกผิดจงเตาบะห์นะเราเรียกทับศัพท์กันมาตั้งแต่อดีตละเราใช้คำนี้เราชัดเจนเลยเอ้าแล้วมุมินเตาบะห์จากอะไรล่ะผิดเรามุมินผิดด้วยเหรอนี่แหละจุดยืนของเราอย่าไปฮุกกลมคนที่เป็นมุมินว่าเป็นกาเฟรด้วยการกระทำที่เป็นความผิดที่เป็นบาปแม้ว่าบาปนั้นจะเป็นบาปใหญ่บาปใหญ่ฮุกมไม่ได้อะกีดะห์ของเราที่เป็นมุมินน่ะลานุกัฟฟิรอะฮาดันเนี่ยไม่ฮุกมใครที่กระทำความผิดที่เป็นบาปใหญ่เพราะบาปใหญ่เนี่ยมันยังไม่ทำให้คนเนี่ยออกจากศาสนายังไม่ได้ทำให้คนเนี่ยตกมุรตัดแต่ความผิดมันมีบาปบาปใหญ่ก็คือมีสัญญาณบอกว่าวันกิยามะห์คุณจะต้องโดนไอ้นี่มีสัญญาณบ่งชี้มาชัดเจนว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยวันกิยามะห์จะต้องโดนนี่โดนนี่นั่นน่ะเป็นบาปใหญ่หรือดุนยาจะต้องโดนนี่อันนั้นเป็นบาปใหญ่แต่ถ้าหากว่าไม่มีการระบุก็ไม่ถือเป็นบาปใหญ่ดอกเบี้ยบาปใหญ่ไหมบาปใหญ่เพราะอะไรดอกเบี้ยถึงเป็นบาปใหญ่เพราะมันมีระบุว่าในวันกิยามะห์เนี่ยคนที่กินดอกเบี้ยวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะลงเอาไปลงนรกแล้วก็ให้ว่ายอยู่ในแม่น้ำที่เป็นเลือดที่มีกลิ่นคาวคลุ้งเลือดหน้าสะอิดสะเอียนแล้วก็ว่ายเข้ามาถึงฝั่งแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เอาหินที่มาจากไฟเป็นริบาเป็นดอกเบี้ยยัดใส่ปากเป็นเหมือนเติมเชื้อเพลิงให้และนี่ก็ว่ายออกไปก็จะอยู่อย่างนี้ก็จะทรมานเอาแบบนี้มันระบุการลงโทษไว้เป็นบาปใหญ่อย่างเนี้ยอย่างเรื่องเถียงพ่อเถียงแม่ทำไมต้องพูดถึงมันบาปนี่ภาษาชาวบ้านโคตรใหญ่เลยเพราะว่ารองจากอัลลอฮ์และรอซูลทำไมจะไม่บาปใหญ่มีมนุษย์คนใดในโลกที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยที่คำสั่งบอกว่าพูดเนี่ยแค่ยังไม่ได้เลยคิดดูดิว่าเราเนี่ยจะทรยศเราจะเป็นคนที่อาร์กแปลว่าเนรคุณพ่อแม่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นสังคมบ้านเนี่ยจะสงบก็ต่อเมื่อลูกโอ้โหยิ่งกว่าทาสอีกเนี่ยยิ่งกว่าทาสอีกนะจะไปบอกว่าเราไม่ใช่ควายบางทีควายมันก็มันหันเขามาขวิดก็ได้เหมือนกันเนี่ยมันอาจจะดีดแล้วมั่งก็ได้แต่ลูกเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยนะพฤติกรรมมีไหมเราในฐานะที่เป็นลูกหรือเราจะเป็นพ่อเป็นแม่เราจะรู้ได้ไงว่าลูกคำพูดในกุรอานบอกเป็นบรรทัดฐานเลยว่าคือหลังจากอัลลอฮ์และรอซูลคือพ่อแม่พูดในประโยคไม่ว่าแม่เราเพิ่งจะแต่งงานแล้วมีเราเป็นคนแรกแม่อายุ21เราขวบหนึ่งสมมติแม่แต่งงานอายุ20พอ21ปุ๊บคลอดออกมาเราอ่อนกว่าแม่20ปีหรือแม่จะ60เราเพิ่งจะเกิดมาก็ตามแม่จะแก่เราก็ไม่มีสิทธิ์แต่เราเนี่ยถูกสั่งใช้ให้ทำดีต่อพ่อแม่ไม่ว่าพ่อแม่จะแก่ชราจะตายไม่ตายจะอยู่กับเขาไปขนาดไหนอยู่คนเดียวหรืออยู่สองคนใครจะเป็นคนรับผิดชอบพ่อแม่แล้วดูแลพ่อแม่ขนาดนั้นน่ะใครนี่คือความสวยงามในสังคมมุสลิมนะถ้าเรามุสลิมทำแบบนี้ผมว่าคนในโลกเนี่ยจะเดินเข้ารับอิสลามอันเนื่องมาจากความดีในส่วนนี้อีกขนาดไหนคนที่เป็นกาเฟรที่เป็นกาเฟรนะที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามอ่ะนะอยากจะแต่งงานกับมุสลิมไหมถ้ามีทฤษฎีชีวิตแบบเนี้ย คือในความรู้สึกผมนะไปอยู่ที่ทำงานตามโรงพยาบาลเนี่ยพวกเราไม่ใช่คนที่จบปริญญาจิบๆมาที่ไหนไม่รู้นะพวกเราจบปริญญากุรอานและหะดีษกันมาทั้งนั้นเลยทุกคนที่ทำงานอยู่ร้อยกว่าชีวิตแล้วพวกเราบางคนก็แต่งงานกับภรรยาเนี่ยแต่งงานก็เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยกันในที่ทำงานแล้วแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตเรามันถูกปลูกฝังโดยสายเลือดความเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์รักครอบครัวรักญาติรักพี่น้องแล้วดูแลเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ครอบครัวจนกระทั่งคนที่เป็นกาเฟรเนี่ยชอบผู้ชายมุสลิมคืออยากจะมาเป็นผู้หญิงมุสลิมอยากมีสามีที่เป็นคนมุสลิมเพราะว่าเขาได้รับการดูแลเพราะในอีกฝั่งนึงมันไม่ใช่แ
มันไม่มีกฎหมายชีวิตที่เป็นศาสนาเนี่ยบังคับว่าผู้ชายจะต้องดูแลยังไงเพราะต่างคนต่างอยู่แต่เราไม่ค่อยศรัทธาไงเราทำอารมณ์ตัวเองเราเถียงพ่อบางคนหนีออกจากบ้านบางคนทะเลาะกับพ่อบางคนลักของในบ้านเอาดูบินละบางคนเอาเรื่องของพ่อไปบอกคนอื่นไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ด้วยแล้วก็ตามพ่อในสิ่งที่พ่อบาปก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันพ่อเป็นคนสั่งให้เราทำผิดเราก็ตามพ่อเข้าข้างพ่อผิดเราก็ตามพ่อก็ไม่ได้ทั้งสองภาพแหละนะเรามาดูกันยาอัยฮัลลิซีนาอามานูตูบูอิลัลลอฮ์ให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายในเจ้าจงขอลูกกระโทษต่ออัลลอฮ์จงขอลูกกระโทษต่ออัลลอฮ์ด้วยการลูกกระโทษที่จริงจังหรือจริงใจตูบูคือเตาบาอิลัลลอฮ์คือกลับไปหาอัลลอฮ์เตาบะตันในภาษาอาหรับเขาเรียกเป็นมัฟอูลมุตลักก็คือเอากรรมเนี่ยมาจากกริยานะการเตาบ้าชนิดไหนล่ะด้วยกับการเตาบ้าที่เตาบะตันนะซูฮากลับตัวกลับใจจริงจังไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่เล่นตรงนี้มันเป็นภาวะของการเห็นที่แตกต่างกันของนักวิชาการตัฟซีรเยอะมากเลยนะ20กว่าทัศนะเลยทุกทัศนะใช้ได้หมดแหละแต่เราจะให้น้ำหนักหรือให้ความสำคัญที่มันเหมาะสมกับคำว่าเตาบะตันนะซูฮาได้แค่ไหนเตาบ้างก็คือการกลับไปหาอัลลอฮ์จะถูกยอมรับหรือไม่ถูกยอมรับก็มีเงื่อนไขอย่างที่เราบอกกันแต่เตาบะตันนะซูฮาเป็นลักษณะพิเศษที่เหมือนกับบอกว่าเตาบ้างแล้วจะต้องไม่กลับไปทำอีกเลยเด็ดขาดอ้าวแล้วถ้าฉันเตาบ้างมาแล้ว 4-5 ปีที่แล้วละหรือ10ปีที่แล้วละแต่วันนี้มันมาพลาดอีกล่ะแล้วไอ้เตาบ้างครั้งนั้นน่ะมันจะเป็นนะซูฮาหรือเปล่ามันก็จะบาปกันใหญ่สิใช่ไหมมันไม่มีใครตอบเราได้หรอกเพราะเราก็ใช้ทฤษฎีนี้แล้วเราก็หวังจากอัลลอฮ์เท่านั้นแหละเพราะนั้นนักวิชาการหมู่อิบนุอับบาสอิบนุมัสอูดใครต่อใครเขาก็ให้ความหวังว่าในเวลานั้นภาวะนั้นเราเสียใจไหมที่ทำผิดถ้าเราเสียใจเขาบอกกับอันนะดำเตาบะการแค่เสียใจเนี่ยคือการเตาบะแล้วคนร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่ทำไปอ่ะสำนึกผิดมันไม่งั้นมันต้องนั่งหัวเราะแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมแค่เสียใจก็ถือว่านะซูฮาแล้วโอ้มันนึกดูอีกทีตอนฉันแต่งงานตอนนั้นฉันก็ไม่เห็นได้เลือกศาสนาเลยแต่ก็ช่างมันเถอะก็ใช่ไงนั่นนะถูกต้องช่างมันเถอะเพราะอะไรพอมาถึงวันนี้แล้วไงจะย้อนกลับไปขอหย่าเหรอไม่ได้เดี๋ยวจะไปเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่ใช่เรามีอิสลามอยู่อายะนี้แหละเป็นอายะที่เราต้องมีกำลังใจเตาบ้านนี่แหละที่เขาบอกว่าการเตาบ้างมันจะลบล้างความผิดทั้งหมดที่ผ่านมาในอดีตเพราะนั้นสายตาของมนุษย์ที่ถูกปลูกฝังจากสังคมกาเฟสอย่าให้มันมาอยู่ที่ตัวเราพอเห็นหน้าพี่น้องปั๊บอ๋อตระกูลเนี่ยมันโกงฉันมาในอดีตเราเอาอิสลามไปไว้ตรงไหนอ๋อเนี่ยนะมันเคยดูถูกฉันมาก่อนแล้วนบีทำสงครามกับกาเฟสเรียกกาเฟสคารับอิสลามมาเป็นเพื่อนนบีจะถอยหลังไปมองไหมไอ้นี่มึงเมื่อก่อนปีที่แล้วมึงทำสงครามกับกูปีนี้มึงมาเข้าอิสลามเหรอเราหวงแหนความอิสลามให้กับเขาเหรอเขาจะเข้าสวรรค์จะไปเบียดที่เราในสวรรค์เหรอความเมตตาของอัลลอฮ์มีไว้ขนาดไหนน่ะแกน่ะเข้าใจไหมถูกสั่งดีใจต้องพากันเข้าในศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ใช่ดีใจที่ฉันอยู่คนเดียวถูกอยู่คนเดียวดีอยู่คนเดียวไม่ได้ความรู้สึกที่มันจะรังเกียจพี่น้องของเรานะมันไม่ใช่ความรู้สึกเป็นอิสลามคือบางทีเรารู้สึกเวลากลับไปอยู่บ้านหรือไปอยู่ในสังคมบ้านมันเราเป็นคนบ้าเหมือนเราเป็นคนโง่แกไม่รู้หรอว่าไอ้คนเนี้ยบ้านเนี้ยเขาว่าแกยังไงคนนี้เขาพูดแกว่ายังไงคือเราจบกลับมาผมได้กี่ปีแล้วไม่รู้นะกับบรรยายศาสนามาก็ต้องเยอะแล้วแหละสังคมเนี่ยเขาก็รู้ในอดีตเนี่ยโอ้โหเรานี่แรงมากอย่างนั้นอย่างนี้คณะใหม่อะไรต้องไม่อะไรคนก็จะพูดถึงกันแต่เราเนี่ยไม่เคยได้ยินไม่เคยรับรู้เลยพอแล้วกลับไปเราก็จะไปเยี่ยมเหมือนเดิมอ่ะพอไปเยี่ยมปั๊บเขาก็จะคุยเหมือนเดิมแต่คนข้างๆก็ไปบ้านนั้นเนี่ยเขาจะว่าเนี่ยเขาเคยด่านั่นเนี่ยเขาไม่ได้จริงใจกับเราหรอกนี่คือเสียงที่กำลังบอกมาไอ้ใจของเขาเนี่ยอัลลอฮ์เป็นคนสอบสวนแต่เรามีหน้าที่จะต้องไปเยี่ยมเราทำงานศาสนาไอ้ซียาร์เนี่ยคือได้บุญเขาก็ต้องรับแขกเราไม่ใช่เอ้ยตอนที่แกมาอยู่ฉันด่าแกไปแล้วแกไม่ต้องมาเยี่ยมไม่เห็นมีใครพูดเลยเพราะเราก็ต้องไปทำหน้าที่เพราะพฤติกรรมแบบนี้แหละที่อัลลอฮ์สั่งให้นบีมาทำแล้วก็มีการเข้ารับอิสลามมีการยอมรับ
เราต้องเปลี่ยนอย่าให้ทัศนะของคนที่เข้าใจอิสลามน้อยกว่าเรามานำหน้าหรือบงการความรู้สึกของเรานะแม้ว่าเราจะอยู่รวมกันในสังคมเนี่ยความผิดที่มันเกิดขึ้นที่เขาทำเนี่ยบางครั้งไม่เกี่ยวกับเรานะความผิดของคนที่อยู่รอบข้างธรรมดาบางทีภรรยาเนี่ยต้องตามสามีสามีอย่างนี้แต่ภรรยาบอกไม่เห็นด้วยไม่เอาเราไม่แต่อยู่ด้วยกันไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ความผิดของสามีฉันไม่รับผิดชอบไม่ได้แกเป็นภรรยาก็ต้องรับผิดชอบเพราะกูอยู่บ้านเดียวกันมีไหมความรู้สึกมันน่าจะได้ไหมก็อยู่บ้านเดียวกันน่ะก็สามีทำมาแกก็อยู่แล้วได้สัญญาเหรอแล้วแกล่ะเหมือนกันน่ะลองย้อนกลับไปดิไอ้สามีแกเป็นแบบนี้หรือแกเป็นเนี่ยสามีทำไมร่วมกันเหรอเราไม่ยอมรับเพราะอัลกุรอานบอกลาตาซิรูวาซิรอตุนวิสรอุครอไอ้ความผิดของคนหนึ่งที่ทำที่เราไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะไม่ต้องไปรับผิดชอบในบาปของเขาแต่เราทำหน้าที่บอกสิเตือนสิใช่ไหมอัลลอฮ์จึงบอกว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายตูบูอิลัลลอฮีนี่แสดงว่ามุมินเขาก็มีความผิดเหมือนกันนะผู้ศรัทธาก็มีข้อบกพร่องเหมือนกันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่บางทีอีหม่านมันลดมันก็ทำความผิดได้แต่เราต้องกลับตัวอายะห์เนี้ยหลายคนในหมู่นักวิชาการเขาบอกว่าเอาไปใช้กับที่จะต้องเตาบ้านนะซูฮาเนี่ยมันผิดประเภทไหนที่จะต้องเตาบ้านแบบเด็ดขาดแล้วจะกลับไปทำอีกมันก็เรื่องรุนแรงใช่ไหมอ๋อเรื่องเล็กๆเนี่ยปล่อยให้มันหมดไปกับอัลลอฮ์ละหมาดก็ได้เรื่องเล็กๆนี่แค่อัสตักฟิรุลลอฮ์มันก็ไปก็ได้แต่เตาบะตันนะซูฮามันต้องเป็นความผิดเพราะในอดีตมันมีไงในอดีตมันมีความผิดที่มันถูกกล่าวไว้ระบุในอัลกุรอานเล่ามาของประชาชาติก่อนน่ะเดี๋ยวมันจะมีในตอนท้ายของอายะห์เรื่องซินาซินาเมื่อก่อนในยุคยาฮิลิยะห์นี่ซินาเกิดขึ้นเยอะเรื่องการพนันเรื่องยาเสพติดสิ่งมึนเมาพออิสลามมาห้ามเนี่ยไอ้สิ่งมึนเมาเนี่ยมันก็ทิ้งไปได้ใช่ไหมยาเสพติดทิ้งไปได้การพนันเนี่ยทิ้งได้แต่บางอย่างซีนามันยังเกิดขึ้นเพราะมันแรงเคยเห็นไหมแรงอะไรมันแรงอ่ะแรงหึงใช่ไหมมันแรงมากบางทีผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยก็ชอบกันบางทีผู้ชายคนนึงมาชอบผู้หญิงเนี่ยโอ้โหมันทะเลาะกันแรงมากตีรันฟันแทงกันมันจะมาแย่งของมันไปนี่ในอิสลามจึงบอกว่าใครที่มีพฤติกรรมผู้หญิงชอบกับผู้หญิงด้วยกันผู้ชายชอบกับผู้ชายด้วยกันหรือมีเพศสัมพันธ์ทางที่อิสลามห้ามเนี่ยเตาบะตันนะซูฮาเอามันเกิดขึ้นกับใครอะมันเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาได้เหรอก็นี่อัลกุรอานบอกไงจะเกิดหรือไม่เกิดแต่เตือนเอาไว้แล้วหรือถ้ามันจะเกิดก็ยังใช้ได้ถ้าเป็นความผิดที่ไม่ใช่ชิริกที่ไม่ได้ปฏิเสธหลักการศาสนายังไม่ใช่เป็นกุฟยังเป็นมุมินแต่อีหม่านอ่อนเขาจึงบอกว่าลายัสนิซานีฮีนยัสนีวะฮุวะมุมินคนที่เรียนศาสนานะทุกคนน่ะจะชอบเวลาอธิบายโอ้โหอธิบายกันไม่รู้จะจบอ่ะวนอยู่อย่างนี้แหละนะลายัสนิซานีคนที่ทำซินาจะไม่ทำซินาเอ๊ะจะแปลยังไงวะนะลายัสนีแปลว่าไม่ทำซินาอัซซานีแปลว่าคนทำซินาจะไม่ทำซินามันยังไงกันลายัสริกอัสซาริกคนที่ลักขโมยเนี่ยโจรเนี่ยมันจะไม่ลักขโมยเอ๊ะมันอะไรมันลักขโมยไปแล้วจะไม่ลักได้ไงฮีนะเมื่อหรือเวลาในระหว่างนั้นน่ะในฮีนะเป็นช่วงเวลานั้นน่ะฮีนะยัสนีช่วงเวลาที่ซินาหรือช่วงเวลาที่กำลังลักขโมยณเวลานั้นน่ะนะลายัสนีซานีฮีนะยัสนีวะฮูวะมุมินเขาคือมุมินแปลยังไงคนทำซินาเนี่ยเขาจะไม่ทำซินาตอนทำซินาคือมุมินเอ๊ะอะไรแปลว่าอะไรมันแปลได้2แบบ1ไม่มีคนที่ทำซินาคือคนที่ทำซินาเนี่ยนะคนที่มีอาชีพทำซินาไม่ว่าเขาจะทำซินาตอนไหนเขาก็ยังเป็นมุมินอยู่แปลว่าอะไรเป็นมุมินอยู่แปลว่าเป็นมุมินที่อีหม่านมันลดเป็นมุมินยังไม่ได้ออกจากความเป็นมุมินเป็นมุมินที่อีหม่านลดไงยังถือเป็นมุมินอยู่หรือเราจะแปลว่าคนที่ทำซินาเนี่ยไม่ว่าจะทำซินาตอนไหนเขาคือมุมินเหมือนกันแต่เป็นมุมินที่อีหม่านไม่ได้ 100% หรือถ้าเราจะบอกว่าไม่ใช่มุมินเขาไม่ใช่มุมินแปลว่าเขาไม่ใช่มุมิน 100% เราจะบอกเป็นกาเฟรไม่ได้ไม่ใช่มุมิน 100% ที่มีอีหม่านเต็มเพราะอีหม่านมันลดไงเพราะนั้นคนที่ทำบาปใหญ่ไม่ใช่กาเฟรนะครับบาปใหญ่ไม่ใช่กาเฟรเพราะนั้นเขาจึงบอกว่าเน้นไปที่การทำบาปใหญ่ในการเตาบะเนี่ยก็เกิดจากผู้ศรัทธาในบางทีก็ผิดได้นะครับ
เตาบะห์แล้วเป็นยังไงที่เราบอกว่าอดีตเตาบะห์ไปแล้วเสียใจแล้วร้องไห้แล้วเมื่อวานนี้มีน้องคนหนึ่งน่าจะสำเนียงทางใต้แหละฉันเนี่ยเตาบะห์แล้วเคยเถียงแม่มาแล้วก็แม่เสียชีวิตไปเนี่ยฉันจะทำยังไงได้รู้สึกผิดน่ะแต่ก็เตาบะห์มาแล้วแหละแต่ว่าไม่มันไม่ร้องไห้อ่ะแสดงว่าหนูเนี่ยหัวใจกระด้างใช่ไหมคือเราก็เคยเตาบะห์แต่เราก็ไม่เคยร้องไห้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เคยดูถูกตัวเองถึงขนาดนั้นได้ทำไมเราไม่ร้องไห้เราจริงใจไหมแต่เราทำหน้าที่แล้วในภาพอ่ะเขาเสียใจแล้วเขารู้สึกเสียใจแต่ไม่ร้องไห้น้ำตามันไม่ออกอ่ะเขาบอกอ่ะหัวใจเขากระด้างใช่ไหมโอ้ยังกันนะเพราะนั้นเราเสียใจไหมถ้าเสียใจใช่ละมันใช่ร้องไห้ไหมถ้าร้องไห้ใช่เราถอนตัวจากความผิดความชั่วที่เราเคยทำเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราไม่ทำแล้วใช่ไหมเราออกมาจากความชั่วนั้นแล้วใช่ไหมใช่นั่นมันเป็นนะซูฮาแล้วเราไม่กลับไปแล้วอ่ะเราไม่กลับไปแล้วเราตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างอื่นทดแทนไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วเราก็หวังไงอายะห์นี้จึงบอกต่อว่าอาซารบบูกุมแปลว่าบางทีพระเจ้าของพวกเจ้าจะลบล้างความผิดอาซาแปลว่าบางทีหรือหวังว่ารับบุกุมพระเจ้าของพวกท่านไอยูกัฟฟิรังกุมกัฟฟาร์แปลว่าลบล้างกัฟฟาร์ฮะอย่าบอกกาเฟสไม่ใช่นะใช่กัฟฟาร์อ้าวคนที่บวชไม่ได้ให้จ่ายกัฟฟาร์กัฟฟาร์ของคนที่ไปนอนกับภรรยาในตอนกลางวันอ้าวบวช2เดือนบวชไม่ได้อ้าวจ่ายอาหารใช่ไหมแบบเนี้ยปล่อยทาสที่มีอยู่กัฟฟาร์แปลว่าลบล้างความผิดสาบานมาแล้วสาบานเท็จอยู่กับคนกลัวโดนนู่นนี่นั่นแล้วสาบานเข้าข้างคนผิดเราจ่ายกัฟฟาร์ก็คือการจ่ายอาหารนะหรือบวชหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยเป็นการทดแทนความผิดที่เกิดขึ้นเพราะนั้นอาซาแปลว่าหวังว่านะหรือบางทีรับบุกุมพระเจ้าของพวกท่านทั้งหลายไออยู่กัฟฟิรอน่าจะลบล้างอันกุมจากพวกท่านลบล้างอะไรไซยีอาติกุมไซยิแปลว่าความชั่วไซยิอาตแปลว่าความชั่วทั้งหลายยะซากัลลอฮุคอยรอนครับบารกัลลอฮุฟิกลบล้างความผิดของพวกท่านอันกุมแปลว่าจากพวกท่านให้มันหมดไปจากอันแปลว่าจากกุมแปลว่าพวกท่านไซยิอาตแปลว่าความผิดทั้งหลายที่มีอยู่ความผิดมีเยอะไหมมีเยอะมากเมื่อคืนมีน้องคนหนึ่งแนะนำที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังอ่ะโทรเข้ามาแล้วก็ให้หาสามีให้หน่อยแนะนำแต่งงานกันหลายปีแล้วเมื่อคืนเนี่ยสามีนอนนอกห้องโทรมาบอกบังอ่ะนอนนอกห้องพอไม่พอใจก็นอนนอกห้องแต่นึกในใจก็ทำถูกแล้วนอนนอกห้องมันหนีไปอื่นก็ดีแล้วแล้วถามทำไมล่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกบังอ่ะไม่ยอมปรับตัวให้ยอมรับเขาชื่อเขาเดี๋ยวเอ่ยชื่อเดี๋ยวรู้จักไม่ยอมรับเขาอะเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเห็นไหมคือเรารู้ว่าสังคมบางทีเรื่องเล็กนิดหน่อยเราบอกเราเป็นคนชั้นสูงแต่เราทะเลาะกันนิดเดียวไม่ใช่กาเฟสนะบางทีพอเราโมโหบางบอกเดี๋ยวเราหย่ากันก็ได้เลิกกันก็ได้บางกลับไปอยู่กับมะกับป๋าก็ได้คือบางทีคนเรียนศาสนามาแต่บางครั้งอารมณ์บางอย่างมันแรงกันนะเอาแล้วทำไมทะเลาะกันทำไมล่ะอ๋อก็บางขับรถเวลาปิดรถแล้วมือบางก็คงไปโดนอะไรนะโดนไอ้ไฟอ่ะแล้วมันไม่ได้ปิดนะผมไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดก็ไม่ปิดก็จบแล้วนี่พอป๋าบอกว่าไฟไม่ได้ปิดภรรยาก็ว่าภรรยาก็เร็วไงว่าเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยพิจารณาบอกกี่ครั้งแล้วเป็นคนไม่รอบคอบว่าสามีได้โอกาสเห็นไหมคำพูดแค่นี้แหละเนี่ยเราผิดไงเราไปว่าก็บอกว่าลืมปิดไฟหรือเปล่าเฮ้ดูรถดูไฟปิดดีหรือเปล่าหรือให้หรือเราเองลงไปดูลืมปิดไฟประมาณเนี้ยมือไปโดนหรือเปล่าอาจจะไม่รู้ตัวเรารู้ว่าสามีเป็นคนผิดแต่มันมีทางที่จะไม่ไปพูดในประโยคที่นำมาซึ่งความโกรธเห็นไหมในบางครั้งเขาจะปรึกษาใครจะปรึกษาพ่อแม่บางทีพ่อแม่เข้าข้างลูกเยอะเกินไปแรงใช่ไหมเราก็เลยเตือนเขาก็บอกว่าเนี่ยมาถามถ้าไปถามพ่อก็ต้องเข้าข้างสามีเขาอยู่ดีคือในบางครั้งเราตามใจไม่ได้ไงเรื่องบางเรื่องเราบอกว่าเราเป็นเหตุเราอยากให้คนอื่นเนี่ยปรับตัวมายอมรับเราแต่เราเองไม่คิดจะปรับตัว
อันนี้มันแค่เรื่องเล็กๆน้อยก็เลยบอกว่าถ้าในท้ายที่สุดนะเราปรับกันไม่ได้ก็ปรับความรู้สึกแล้วกันยอมรับว่าไอ้ภรรยามันนิสัยแบบนี้ช่างมันเถอะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาละเพราะนั้นถ้าอยากจะบ่นก็บ่นไปก็อย่าไปใส่ใจเราก็พยายามรับให้ได้มีความสุขกับสิ่งที่เราอยู่อ่ะใช่ไหมเวลาเราซื้อรถมานานๆเข้านานเข้ารถมันดังแก๊กแก๊กขับไปมันแก๊กรำคาญแล้วนะรำคาญก็รถเรามันเก่าอ่ะมันก็ต้องดังบ้างใช่ไหมแต่มันก็ยังวิ่งได้อยู่มันไม่น่าจะเสียหายอะไรก็ปล่อยมันไปบ้างก็ได้มันไม่มีอะไรที่สมูทเรียบร้อยดีแหมราบรื่นทั้งหมดหรอกนะนักวิชาการจึงบอกว่าก็นี่ไงบาปจะใหญ่ขนาดไหนเตาบ้าสักจะกี่ครั้งก็ตามทีในอดีตเราไม่มีใครรู้ก็เพียงหวังจากอัลลอฮ์ให้กัฟอะไรนะกัฟฟารออยู่กัฟฟิรูเนี่ยอภัยโทษให้กับเราลบล้างความผิดไปจากเราเท่านั้นยังไม่พอนะวายุดะคิลากุมแล้วพระองค์ก็จะให้พวกท่านเนี่ยเข้ายันนัตสวรรค์ทั้งหลายสวรรค์อันหลากหลายสวรรค์ทั้งหลายเลยนะยันนัตตัจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮาร์อันนี้สำนวนนี้เราได้ยินเยอะละสวรรค์ที่เบื้องล่างของมันน่ะมีแต่ความบรมสุขที่มีแม่น้ำไหลสายแสดงว่าน้ำนี่คือชีวิตเราชอบใช่ไหมตะฮ์ตะฮัลอันฮาร์นะเบื้องล่างของสวรรค์สวนสวรรค์เราเรียกเป็นสวนเลยใช่ไหมเบื้องล่างจะมีแม่น้ำมีลำธารไหลสายไหลผ่านเราหวังจากอัลลอฮ์เราอยากจะอยู่แบบนั้นนะบางทีคนที่มีบ้านอยู่ในตัวเมืองเนี่ยก็อยากจะไปต่างจังหวัดไปดูบ่อดูอะไรมันคือธรรมชาติอะแสดงว่าการเตาบ้างลบล้างความผิดผมอยากให้เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยหนึ่งคืออดีตจะเป็นยังไงปล่อยมันเราเอาทฤษฎีของอัลกุรอานมาใช้เราจะเตาบ้าตัวแม้ความผิดเพิ่งจะเกิดจากเมื่อวานก็ตามความผิดอาจจะไม่ใช่เป็นรูปธรรมก็ตามมาจากความคิดมาจากใจที่มันอิจฉาริษยาโหบาปใหญ่เหมือนกันนะอิจฉาเนี่ยร้ายแรงเหมือนกันนะแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราอิจฉาแต่เราจะเตาบัตตัวจะล้างโรคอิจฉาเนี่ยจะทำยังไงนะเราก็ใช้วิธีนี้แหละเตาบัตตัวซะเลิกอิจฉาซะความดีที่มันเคยมีจะได้กลับมาเอ้ามันลบไปแล้วนี่เพราะอิจฉามันเป็นไฟที่กินฟืนไปแล้วอะไฟที่มันเผาฟืนไปแล้วมันหมดไปแล้วมันจะกลับมาเป็นเท่าทานเหรอถ้าการเตาบ้าของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราก็เพิ่มเป็นความดีต่อไปสิ่งที่เคยมีอยู่ในอดีตอัลลอฮ์จะเอากลับมาเป็นรางวัลให้กับเรานะครับวะยุดคิลากุมญันนาตินตัจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮาร์นะในเบื้องล่างจะมีแม่น้ำยาวมาลายุคซิลลาฮุนนบีวัลลซีนอามานูมะอันอายะห์เนี้ยตรงนี้อัลลอฮ์บอกวันกิยามะลายุคซีแปลว่าไม่ทำให้เกิดความอัปยศอัปยศหมดสีไม่มีเกียรติไม่มีหน้าตาไม่มีความดีมีแต่ความอัปยศมีแต่การไร้ซึ่งโชคลาภอ่ะขาดความดีไม่ถูกมองไม่ถูกพิจารณาอัลลอฮ์บอกวันนี้วันแห่งการเอากาเฟสลงนรกเนี่ยอัลลอฮ์บอกวันเนี้ยลายุคซิลลาอัลลอฮ์จะไม่ทำให้อันนบีอะทำให้นบีและวัลละดีนะอามานูมาฮูคนที่เป็นมุมินที่อีมานไปพร้อมๆกับท่านนบีไม่ได้หมายความแค่เพียงบรรดาซอฮาบะที่เคยออกสงครามต่อสู้ร่วมกับท่านนบีแต่เพียงเท่านั้นแต่ยังจะหมายรวมถึงเราทุกคนที่เชื่อมั่นเหมือนกับนบีต่อสู้เหมือนกับนบีปฏิบัติตามคำสั่งตามรูปแบบของท่านนบีในวันนี้เราผู้ศรัทธาอัลลอฮ์จะไม่ให้เรากลายเป็นคนที่อัปยศนะไม่เป็นคนที่อัปยศจากตรงเนี้ยนะมันมีหะดีษของท่านยะห์ยาบินฮัสซานนะบอกว่ามีรายงานจากผู้ชายคนหนึ่งที่มาจากเผ่ากีนานะนะผู้ชายคนหนึ่งที่มาจากเผ่ากีนานะเนี่ยท่านยะห์ยาบินฮัสซานบอกว่าฉันได้ยินนะชายคนเนี้ยพูดบอกว่าซอลไลตุคอลฟะรอซูลิลลาห์ชายของผ่าไอมาจากบะนูกีนานะเนี่ยเคยละหมาดข้างหลังนบีนะละหมาดข้างหลังนบีในปีที่มีสงครามอะไรนะสงครามฟัตุมะกะห์ช่วงที่นบีไปอพยพไปมาดีนะห์แล้วกลับมาพิชิตเมืองมักกะห์เนี่ยชายคนเนี้ยเคยละหมาดข้างหลังนบีแล้วได้ยินนบีขอดุอาบทเนี้ยดุอาบอกว่าอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์
ลาตุคซีนีอย่าให้ฉันเนี่ยอัปยศเยามัลกิยามะในวันกิยามะเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยเยามาลายุคซิลละอัลลอฮ์จะไม่ทำให้นบีและก็คนที่เป็นมุมินเนี่ยอัปยศในวันกิยามะนบีเคยขอดุอาด้วยเคยได้ยินเราก็มีโอกาสจะขอได้จำภาษาอาหรับไม่ได้ก็เอาเป็นภาษาไทยก็ได้อย่าให้เราได้กลายเป็นคนอัปยศเลยแต่รู้อยู่แล้วในทุกครั้งที่เราละหมาดเนี่ยเราขอดุอากันตลอดใช่ไหมนะนบีขอเอาไว้ด้วยนูรุฮุมยัสอานี่มาจากการเตาบะตัวนะจุดประกายจากอายะนี้มาจากการเตาบะตัวของเราที่มีต่อความผิดในอดีตเวลาเราเตาบะตัวแล้วเราหวังการอภัยโทษแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีนะพอมีความดีแล้วมันก็เป็นนูดเนี่ยนบีบอกแล้วหวังว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษแล้วให้เราเข้าสวรรค์วันนั้นนะมุมินมีกำลังใจเราจะไม่ถูกทำให้เป็นคนที่อัปยศนูรุฮุมยัสอานูรแสงสว่างที่เป็นรัศมีอ่ะนูรเข้าใจใช่ไหมไฟก็คือตัวไฟเนี่ยเหมือนมันไฟแต่ว่าไอ้สว่างเนี่ยมันคือนูรมันคือแสงที่มันมาจากดวงไฟนี่ตัวของเราในวันกิยามะจะมีนูรนูรุฮุมเนี่ยแปลว่านูรของบรรดามุมินร่วมกับท่านนบียัสอาเนี่ยแปลว่าไบนะไอดีฮิมไบนะแปลว่าระหว่างไอดีแปลว่ามือทั้งสองเราไอดีฮิมเนี่ยก็แปลว่าอยู่เบื้องหน้าของเราเนี่ยมือเราอยู่อย่างนี้แสดงว่าเบื้องหน้าของเราจะมีนูดจากตัวเราเนี่ยเปล่งประกายออกไปแสดงว่าการเตาบ้างคือการอิสติกฟาร์ที่เราขอลูกขอโทษต่ออัลลอฮ์แสดงว่าเราเนี่ยต่ำต้อยอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ความผิดของเรามนุษย์ลบไม่ได้เราไม่ต้องการแคร์สายตาหรือปากของมนุษย์แต่เราแคร์อัลลอฮ์ไม่มีใครรู้แต่เราอิสติกฟาร์มันยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ให้รางวัลแล้วมันจะเป็นรัศมีที่เกิดขึ้นกับคนที่เตาบัตตัวว่าบีไอมานีฮิมเบื้องหน้าของเขาแล้วก็ด้านขวาของเขาเอ้ยทำไมต้องด้านขวาด้วยอ่ะแล้วก็จะถามว่าแล้วด้านซ้ายมีไหมข้างหลังมีไหมเอาเป็นสัญลักษณ์ที่มันเปล่งประกายออกมาเป็นนูรุฮุมยัสอารัศมีจะมาจากเบื้องหน้าแล้วก็ฉายออกไปทางด้านขวาของเขานะว่าบีไอมานีฮิมยากูลูนะแล้วคนพวกนี้ก็จะพูดจะกล่าวว่ายากูลูนใครกล่าวคนที่เตาบัตตัวอัลลอฮ์รับเตาบัตแล้วเขาเปลี่ยนตัวเองแล้วเข้าสวรรค์แล้วได้รางวัลจากอัลลอฮ์มากมายมีรัศมีด้วยในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็จะบอกคนเหล่านี้พูดว่ารับบานาเขาก็จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ได้แค่นี้พอไหมได้แค่นี้พอไหมนูรรัศมีได้แค่นี้พอไหมได้เบื้องหน้าได้ด้านขวาพอไหมเขาก็จะบอกว่ารับบานาโอ้พระผู้บานของเราอัตมิมลานาอัตมิมแปลว่าทำให้สมบูรณ์อัตมิมอะตัมมะตะมามทำให้มันสมบูรณ์หน่อยนูรนานูรของเราทำให้สมบูรณ์ยังไงล่ะแม้ว่าจะได้ข้างหน้าแต่มันได้แบบแหมภูมิใจอ่ะเพียงพอหรือว่าให้ได้รอบตัวเลยอัตมิมละนานูรนาให้เราได้มีรัศมีอะไรที่เป็นความดีของเราที่เราควรจะมีนูรเอามาให้หมดเลยจากร่องรอยของการอ่านละหมาดอะไรที่มีอยู่อัลลอฮ์เอามาให้หมดเลยของฉันนะที่ทำอยู่อัตมิมลานานูรนาเรามีไหมนูดของเราคนบ้านเราสมัยก่อนพวกเกาะชายผ้าเหลืองไปมันสบายแล้วลูกมันบวชมันเกาะได้เกาะชายผ้าเหลืองเราได้เคยได้ยินไหมส่งลูกไปศาสนาคนหนึ่งพ่อแม่ไม่ได้ทำไรหรอกลูกเรียนศาสนามาเราได้ไปด้วยโดยที่ไม่ต้องทำเหรอไม่ได้ว่าอัลไลซะลิลอินซานีอิลลามาซาเขาจะไม่ได้นอกจากสิ่งที่เขาขวนขวายเอาไว้อ้าวก็ลูกไงลูกขนขวายลูกก็เป็นผลงานรอลูกอย่างเดียวเหรอลูกน่ะมันเป็นปลีกย่อยไงมันเป็นผลพวงแต่ฐานไม่มีตัวเองไม่ได้ทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะนูรุฮุมยัสอาบัยนาอิดิฮิมยากูลูนะร็อบบานาอัตมิมลานานูรอนาให้นูรมารัศมีกับเราเยอะๆหน่อยวะกฟิรลานาแล้วก็โปรดอภัยโทษให้กับพวกเราด้วยก็แสดงว่าพูดเยอะๆก็ได้นบีมูฮัมมัดไม่ได้มีความผิดแต่ในยะที่อัลลอฮ์บอกว่านบีบอกฉันเองเนี่ยวักฟิรลานาแล้วก็อภัยโทษให้กับเราได้ไหมทั้งรัศมีทั้งการอภัยโทษให้อัลลอฮ์เนี่ยอภัยโทษให้กับเราด้วยนบีมูฮัมมัดที่เราบอกว่าในยะของท่านนบีมะซูมแต่ทำไมนบีต้องเตาบัตตัวเป็นการแสดงการขอบคุณไงทำเท่าที่สามารถทำได้คืออัลลอฮ์ให้ขนาดนี้แล้วก็ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์เราบอกว่าเราทำแล้วแค่เป็นวาญิบก็พอไม่พอหรอก
การแสดงการขอบคุณของคนในยุคปัจจุบันที่ชอบโอ้โหฉันต้องจัดงานมอลิดหน่อยเป็นการขอบคุณต่อนบีอ๋อฉันต้องอ่านให้มากกว่านบีหน่อยฉันต้องละหมาดให้เยอะกว่านบีฉันต้องศอลาวาตให้เยอะกว่านบีและอิสลามจะลงมาทำไมแล้วบอกว่าพอแล้วสมบูรณ์แล้วไหนรูปแบบมันจะทำเยอะทำแค่ที่นบีทำแค่ที่ซอฮาบะห์ทำเนี่ยคือความสมบูรณ์ไม่ต้องทำเกินมีใครในโลกนี้ทำอิสติกฟาร์มากกว่านบีไหมไม่มีเพราะนั้นไม่ต้องไปทำในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำไอ้ที่นบีทำอ่ะให้เราได้ทำทุกวันไหมอ้างว่าซอลาวาตนบีเนี่ยดีมากเลยเวลาเอ่ยชื่อนบีทำไหมไม่ทำแล้วเปล่าๆเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยซอลาวาตไหมไม่มันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณเข้าใจศาสนามันบอกว่าคุณตะแบงมากกว่านะอินนากาลากุลลิชัยอิงกอดีถ้าทำในรูปประโยคเหล่านี้ได้มันกำลังบอกว่าเราให้อัลลอฮ์เนี่ยแท้จริงพระองค์คืออาลากุลลิชัยอิงกอดีในความสามารถของอัลลอฮ์เหนือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้อัลลอฮ์ให้ได้หมดอ่ะใครจะมาใครจะทำให้เราสบายใจได้สักคนนึงเนี่ยมาเตือนเรานะซีฮัตเรานะเมื่อวานนี้เกิดขึ้นจริงไอ้ที่ผมบอกเนี่ยมันไม่จริงเมื่อวานนี้พี่น้องคนหนึ่งเขาเคยลงเฟซเอาไว้ก็รู้จักกันแหละแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เกิดอะไรขึ้นก็ไลน์มาก็เลยนะซีฮัตไปหน่อยนึงบอกว่าจะแบบเราแยกกันอยู่แล้วกันกับสามีส่วนใหญ่เป็นเรื่องนี้นะสามีเขาเป็นคนใหญ่คนโตก็ไอ้พูดแค่นี้เราก็รู้แหละแต่ว่าประโยคแบบนี้มันต้องไม่พูดไม่ต้องไม่มาจากเราก็เลยนะซีฮัตไปนะมันต้องไม่มาจากเราเรามีหนทางสามีเนี่ยเขาให้เราครบแล้วให้ภรรยาครบให้ลูกครบแล้วแต่สามีเขาจะต้องดูแลน้องเขาเหมือนกับสามีเนี่ยแม่ปั่นหัวเอาเงินให้แม่ไม่เป็นไรหรอกแต่เอาเงินไปให้น้องน้องก็มีสามีแล้วเรื่องครอบครัวน้องเขาก็ต้องดูแลก็ไม่เป็นไรเขาให้เราพอไหมพอนะเดือน 50,000 พอไหมพออ่ะได้หมดไม่เป็นไรที่เหลือเขาก็ต้องดูแลน้องเขาดูแลแม่เขาในส่วนของเขาเนี่ยเป็นความดีของสามีบางทีเราก็ไม่ต้องไปยุ่งแล้วแต่สามีของเขาจะเอาเงินไปทำอะไรไม่ต้องไม่เป็นไรคือในบางครั้งเนี่ยเขาอยู่ในสถานการณ์แต่ในมุมที่เราจะต้องเตือนเขาอาจจะมีคิดเหตุนิดเดียวอาจจะทำให้คนแยกกันอยู่ก็ได้ที่สำคัญคือเขาไม่มาเลยรับตำแหน่งใหม่ก็ไม่พาเราไปเอาแต่พ่อไปคือบางทีมันคิดอ่ะระหว่างแม่กับเราเนี่ยใครจะต้องใหญ่กว่ากันคืออิสลามที่มีอยู่ในตัวคนบางคนอาจจะไม่พร้อมที่จะปฏิบัตินะเราก็มีการเตือนกันบ้างมันเข้ามาหมดแหละแต่อัลลอฮ์เนี่ยเหนือทุกสิ่งในความสามารถมนุษย์จะว่าเก่งขนาดไหนอุตส่าห์เลือกมาเป็นสามีเลือกเป็นภรรยาก็ได้แค่นี้แหละแต่เหนือกว่าทั้งหมดในระบบการจัดการที่อัลลอฮ์ให้ฝากกับอัลลอฮ์เลยอยากได้อะไรบอกผิดก็บอกไม่อยากได้ก็บอกอยากให้อัลลอฮ์เปลี่ยนเราเปลี่ยนไม่ไหวเราก็บอกใครบอกอัลลอฮ์อินนะกะแท้จริงพระองค์เนี่ยอาลากุลลิชัยอินอยู่เหนือทุกสิ่งกอดีรคือความสามารถอัลลอฮ์จัดการได้หมดแหละเราบางทีเราจัดการไม่ได้ก็ฝากกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนี่ก็คือจากอายะห์นี้นะครับเขาบอกว่ารายงานของท่านอุมัรนะในเรื่องของการเตาบะห์นะซูฮาเนี่ยเขาบอกให้ชายให้คนคนหนึ่งเนี่ยที่ทำความผิดนะแล้วไม่กลับไปทำความผิดก็ถือว่าเป็นเตาบะตันนะซูฮาแล้วอิสลามนะอย่ายุบบุมากอบละหูเดินเข้ามาในอิสลามศาสนาอิสลามที่เรายอมรับเนี่ยแหละมันลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้ากะลิมะเราเคยเห็นใช่ไหมอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคนที่เดินเข้ามาในอิสลามเนี่ยสิ่งที่มันมีก่อนเนี่ยมันจะผิดจะร้ายแรงจะเป็นศัตรูยังไงก็ตามพอเข้ามาแล้วเป็นไงเรียบร้อยดีหมดเลยลบล้างหมดเลยวัดเตาบ้างและการเตาบ้างก็เหมือนกันแต่ยุบบุมากอบละหาลบล้างความผิดก่อนหน้านี้หมดเลยสงครามอะไรนะที่เราแพ้ที่มุสลิมแพ้นะสงครามอะไรนะสงครามอะไรนะที่มุสลิมแพ้ที่พวกเราทหารบนเขาเดินลงมาน่ะสงครามอะไรนะเวลาคนไปทำอุมเราะห์มักจะไปเยี่ยมอูฮุดใช่ไหมไอ้คนที่มันมาทำให้มุสลิมพ่ายแพ้ตอนหลังก็มาเข้ารับอิสลามไอ้คนที่ต้องโดนประณามคนต้องเสียชีวิตไปญาติฉันตายเพราะในสงครามนี้เพราะไอ้คนเนี้ยแหละมันมาตลบหลังพอตอนหลังมาคอลิบบินวลิดเข้ารับอิสลามเนี่ยมีใครจะไปเคืองแค้นคอลิบบินวลิดไหมไม่มี
พราะนั้นใจเราอ่ะใจเราอ่ะให้มันเดินตามหลักการอิสลามเยอะๆนะพอเวลาเห็นในสิ่งที่มันสอดคล้องต่อศาสนาดีใจบางทีเราเนี่ยไม่ได้ลูกเราเนี่ยไม่ได้ส่งลูกชายคนโตไปฮาฟิซที่อินเดียไอ้คนโตตอนนี้อยู่มะดีนะห์นะไปอินเดียไปฮาฟิซที่อินเดียก็ได้อยู่ปีนึงได้มา 4-5 ยุส 5ยุสกว่าๆลูกคนอื่นเข้าฮาฟิซได้ชอบส่งไปช่วยเอาคนที่2ไปเรียนอยู่อินเดียไปฮาฟิซที่ตุรกีเอาได้มา 3-4 ยุสปีนึงได้แค่เนี้ยลูกเราแต่ลูกคนอื่นก็ทําได้คือบางทีเนี่ยเรารักในเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยลูกคนอื่นรักเรารักมากกว่าลูกของเราในสิ่งที่เขามีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเกลียดลูกของเรานะในลูกน้องชายฮาฟิซอยู่ที่บ้านป่าตอนนี้ จบป .6 มากี่ปี2ปีปีนึงปีกว่าเนี่ย10กว่ายุสละ10กว่ายุสเด็กป .6 ตอนนี้ถ้าเรียนก็มอะไรม .2 อ่ะขึ้นม .2 อ่ะเพราะนั้นเราเห็นเราต้องดีใจเราต้องช่วยอย่าไปมีการกีดกั้นถ้าเรามัวแต่บอกว่าอ๋อฉันต้องช่วยลูกฉันอย่างเดียวมีภาระในลูกจะต้องโตจะต้องช่วยไอ้ข้างหน้าน่ะอัลลอฮ์วางริสกีเอาไว้แต่ตอนนี้เราช่วยเหลือใครได้เราต้องรีบช่วยเลยเป็นความดีที่เรามีอยู่ใช่ไหมในสังคมในอดีตเนี่ยเขาช่วยกันหมดแหละดีใจมากที่คนนี้เขารับอิสลามมาเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่กับท่านนบีเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมดคือพี่น้องกันเพราะนั้นการเตาบะหรือการเข้ารับอิสลามทำให้คนเนี่ยบริสุทธิ์กับอัลลอฮ์เราคือผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์เรียกให้เรามาปฏิบัติตามอัลกุรอานเหมือนกันพลังของพวกเราเนี่ยจะไม่มีใครรู้และเข้าใจนอกจากอิหม่ามแล้วก็คนที่มาละหมาดที่มัสยิดมัสยิดเราเนี่ยมีสับบุรุษกี่หลังคาเรือนเยอะแค่ในรูปของตัวเลขมันน่าภาคภูมิใจแต่พลังมันไม่เกิดเลยเวลาจะทำอะไรทั้งที500ครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันไม่เกิดแต่ถ้าเกิดว่ารวมพลังแล้ว500ครอบครัวเนี่ยจนไปสัก50เหลือ450 450เนี่ยปานกลางสัก200ดีขึ้นมาสักหน่อยนึงก็ช่วยกันตามพลังที่เรามีอยู่กำลังอ้าวฉันบริจาคขนาดนี้อิหม่ามจะทำอะไรบอกมาพัฒนาสังคมช่วยกันผลงานใครทุกคนดีใจเหมือนกันพลังมันเกิดอะเดินมามัสยิดมาตามอิหม่ามอิหม่ามก็ใครอะอิหม่ามกับน้องชายก็มีค่าเท่ากันอิหม่ามกับหลานก็มีค่าเท่ากันอิหม่ามกับอีกคนนึงที่เป็นลูกพี่ลูกน้องทุกคนมีค่าเท่ากันแต่พอเราเดินเข้ามาในมัสยิดอิหม่ามบอกอัลลอฮุอักบัรข้างหลังอยู่เฉยได้ไหมไม่ได้ก็ต้องตามอ่ะทำไมอ่ะก็อิหม่ามไงไม่ได้อิหม่ามนี่ลูกหลานเพิ่งมาที่หลังกูตักเบ็ดก่อนอัลลอฮุอักบัรอิหม่ามมึงที่หลังได้ไหมไม่ได้อิหม่ามนี่มันอีกตระกูลนึงเราคนละสกุลกันตักเบ็ดตามมันก็เสียชื่อสิเราไม่ได้เป็นมาอิหม่ามเราเป็นมามูมเนี่ยอยู่ซอบหลังเนี่ยเราจะตักเบ็ดก่อนอิหม่ามได้ไหมไม่ได้นี่ไงทำไมเราทำใจยอมรับได้ล่ะให้อิหม่ามนำละหมาดอ่ะอิหม่ามมึงไม่รู้กลัวทีมอ่านอยู่นั่นแหละฉันจะรู้กลัวแล้วเราทำก่อนได้ไหมไม่ได้ก็ต้องตามเพราะอิหม่ามรู้กลัวปั๊บเราก็รู้กลัวเป็นระเบียบมากเลยทำไมเราทำได้ในละหมาดอะไรมันบอกให้เรายอมรับอ่ะทำไมเราไม่เป็นละหมาดที่บ้านอ่ะพลังมันเกิดขึ้นน่ะตอนเนี้ยให้เป็นอิหม่ามเป็นผู้นำในด้านศาสนาอิหม่ามเขาไม่ได้ไปทำนาทำไร่ไม่ได้เป็นพ่อค้าแกจะไปทำก็ไปไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ต้องอิหม่ามมีหน้าที่ทำอะไรอิหม่ามบอกว่าฉันมีทองอยู่ขายทองแกไม่ต้องมาขายทองตามอิหม่ามหรอกดุนยาต่างคนต่างไปแต่เรื่องศาสนาเนี่ยมีผู้นำเพราะนั้นมันง่ายไงถ้าอิหม่ามสั่งถูกทำดิเรื่องความดีอิหม่ามฉันวันนี้ฉันไม่ค่อยมีไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะอิหม่ามก็ไม่ได้ตำหนิแกไม่มีแกไม่พร้อมเพราะว่าไปลงทุนไว้ก่อนอิหม่ามน่าจะบอกกันสักนิดนึงนะยืมก่อนได้ไหมอิหม่ามเดี๋ยวเราลงทุนให้ครั้งหน้าฉันจะให้ฉันมีมันก็ทำได้อะถ้าเรามีใจที่จะร่วมเป็นพลังกันเพราะนั้นมุสลิมก็ต้องเกิดรวมกันแล้วต้องให้มียะมาอะเราจะได้รู้ว่าเราทำได้แต่เรื่องอื่นเรารวมกันหมดเลยมาประชุมสหกรณ์หน่อยเลือกตั้งหน่อยพาไปนู่นไปนี่หน่อยเขาจะมีรถมารับกันนะเรื่องพวกไอ้การเมืองไปหมดเลยแต่เวลามาเรื่องศาสนาไม่มาใจเราอยู่ไหนหมดอ่ะสังคมแล้วก็ให้น้ำหนักไปอยู่นู่นกันหมดเลยชีวิตตายอยู่แค่ดุนยาเลยศาสนาไม่มีพอเวลาจะเอาคนที่เป็นผู้นำมีศาสนาเข้าไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันไม่ให้นู่นเราตัวเราจะเอาไปอยู่ความหายนะหรือไปสุขความสุขที่มันพัฒนานะ ก็ว่ากันไปต่อไปอายะห์ที่9 นะ
อิหม่ามถ้าเกิดไม่จบเอาให้จบเนี่ยเราละหมาดบ่ายสัก2โมงได้มั้ยอายะต่อมานะยาอัยยูฮันนบียูจาฮิดิลกุฟฟาร์วัลมุนาฟิกีนวะกลุซอะลัยฮิมวะมะวาฮุมญะฮันนัมวะบิซัลมะศีรอัลลอฮ์บอกโอ้นบีเอ๋ยอันนี้เรียกนบีละนบีมุฮัมมัดญาฮิดิลกุฟฟาร์ญาฮิดเนี่ยก็คือญิฮาดนั่นแหละก็ต่อสู้นั่นแหละสงครามนั่นแหละถ้าเราจะเอาอายะห์นี้มาแล้วก็โจมตีมุสลิมมันโหนี่ไงทำสงครามช่วยดูอายะห์อื่นด้วยอายะห์เนี่ยมันไม่ได้สำหรับกาเฟรมุชริกีนทั้งหมดแต่มันคือคนกลุ่มนึงที่ต่อต้านเราอะทำลายเราสร้างความเสียหายอะบอกว่าญาฮิดิลกุฟฟาร์ต่อสู้เผชิญหน้ากับกุฟฟาร์อย่าถอยอย่ายอมแพ้นะวัลมุนาฟิกีนแล้วก็คนที่เป็นมุนาฟิกนิฟากอันตรายมากหน้าบอกศรัทธารับหลังไม่ใช่ปากบอกใช่แต่ข้างในเกลียดใช่ไหมปากบอกเห็นด้วยแต่รับหลังทำลายอันนี้อยู่ในหมวดเดียวกันต้องทำลายคนพวกนี้แต่เรารู้ไหมเราไม่รู้หรอกเพราะนั้นเราจะไปบอกว่าไอ้เนี่ยมุนาฟิกเราบอกไม่ได้แต่คนที่เผชิญเองคนที่ประสบเองเนี่ยที่รู้อ่ะเขาจะบอกว่าเออลักษณะนี้มันเป็นลักษณะของการนิฟากนะเราจะไม่ชอบแต่เราจะไม่บอกว่าตัวตนไอ้มุฮัมมัดเนี่ยมันเป็นมุนาฟิกไม่ได้ฮารามบอกไม่ได้นะวักลุซอะลัยฮิมวักลุซนี่แปลว่ากอลีซแปลว่ารุนแรงกับพวกนี้ก้าวร้าวกับพวกนี้แข็งกร้าวกับพวกนี้จะไปยอมมันไม่ได้แต่พวกเราเป็นไงนะกับมุมินผู้ศรัทธาโอ้ฉันต้ององอาจต้องเด่นแต่กาเฟสฉันยอมอันนี้ผิดคุณสมบัติเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ในอัลกุรอานแม้ว่าคำสั่งตรงนี้พูดถึงนบีแต่เราก็บอกว่าไม่ใช่ของฉันงั้นอายะห์นี้ถูกยกเลิกเราไม่ต้องปฏิบัติไม่ใช่คำสั่งเนี่ยเขาบอกว่าอัลคิตอบลินนบีคำพูดเนี่ยบอกนบีแต่อัลอัมรุคำสั่งเนี่ยมันสั่งคนที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนที่เอาบัญญัตินี้ไปเอาไปใช้สั่งนบีก็จริงแต่เราทุกคนก็ต้องเอามาใช้ดำเนินตามเหมือนกับท่านนบีเหมือนกันเราก็ต้องถ้าเจอในภาวะนั้นเราก็ต้องต่อสู้แต่อายะห์เนี่ยมันถึงภาวะนั้นไหมล่ะที่เราต้องไปยีฮาดกับกุฟฟาร์มุนาฟิกีนวักลุซอะลัยฮิมเราอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ความรู้สึกเนี่ยมันต้องตรงข้ามคนที่อยู่กับกุฟฟาร์มุชริกีนนบีก็อยู่กับยะฮูดีในหมู่บ้านเดียวกันแต่นบีไม่เคยยึดคนพวกนี้มาเป็นเพื่อนเราก็เหมือนกันอายะห์เนี่ยสอนให้รู้ว่ามุสลิมกับกาเฟรอยู่ร่วมกันได้ในสังคมแต่เราจะไม่ยูอาดูนะมันฮาดัลลอจะไปรักคนที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์หรือยูอาลูนะฮุมคือเอามันมาเป็นเพื่อนสนิทไม่ได้ทำได้เหมือนกันอยู่ออกบริหารจัดการค้าขายยืมนู่นยืมนี่ช่วยเหลือกันเพื่อนบ้านเป็นกาเฟสพอถึงเวลาที่เราห่อข้าวต้มมัดก็เอาไปให้เขาได้ไม่เห็นเป็นไรวันลีมาก็เชิญมากินได้ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรที่เป็นมุนาซาบาตเป็นโอระเป็นวักอะไรนะวาระหรือโอกาสงานเลี้ยงฉลองของเราเชิญเขาได้เพราะเขาเป็นเพื่อนบ้านเราแต่ไม่ได้รักปรึกษานะกับคนที่เขาไม่ได้รักอัลลอฮ์ไม่ได้การทำดีด้วยไม่ได้เหมือนกับความรักนะที่เคยยกตัวอย่างไปอะเราเนี่ยสุนัขเนี่ยที่เคยถูกยกตัวอย่างไว้สุนัขเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วหอบแฮกมาเอาน้ำไปให้รักสุนัขเหรอเขาเนี่ยช่วยเหลือด้วยการทำดีเอ๊ะซานการทำดีไม่ได้รักกาเฟสน้ำท่วมเออช่างมันเถอะมันไม่มีกะลิมะไม่ใช่เอ๊ะซานคือการทำดีทำได้แต่ความรักก็ให้มีกับพี่น้องมุสลิมนบีทำไมบอกอ้าวทำไมวันนี้ไม่สบายไปไหนซะล่ะผู้หญิงคนนี้นบีหญิงคนนั้นถามว่านบีรู้ได้ไงวันนี้ว่าฉันป่วยอ้าวก็ทุกวันแกเอานี่มาเอาขี้เอาอะไรมาขวางหน้าบ้านฉันวันนี้ไม่มีมันก็แปลกอ่ะก็เลยมาเยี่ยมเรื่องปกติใช่ไหมเราก็ต้องให้เหมือนกับนบีไอ้ดิมชอบขวางทางซะอยู่ด้วยเราก็ออกมึงวางได้กูก็ออกใช่ไหมไม่ใช่ยิงกันฆ่ากันอ๋อไอ้นี่มึงเชียร์ทีมหนึ่งกูเชียร์ทีมหนึ่งฟุตบอลน่ะยิงกันตายอย่างเงี้ยวันนึงอยู่ดีๆขับมอเตอร์ไซค์มาก็โดดถีบเคยดูในคลิปมั้ยทําไมมึงเปิดเพลงเสียงดังมึงมาอยู่ก่อนซอยเนี่ยกูอยู่มาตั้งนานแล้วพวกเราเป็นอย่างเงี้ยใช่มั้ยอันนี้มึงมาจัดบรรยายข้างบ้านไม่ได้อ้าวทําไมอ่ะไม่จัดบรรยายไม่ได้ก็บ้านฉันจะมึงบรรยายมึงต้องบรรยายเบาๆอ้าวคือคนน่ะจะหาเรื่องมันได้หมดแหละใช่มั้ยแค่เดินไป ไอ้นิดนึงมึงไอ้ทําไมคือมันได้หมดอ่ะนี่ที่ทํางานมีอยู่วันนึงวันนั้นผมไม่ได้ไปแต่น้องๆก็เล่าให้ฟังมีอยู่แผนกเดียวกันแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยถูกกันน่ะแล้ววันนั้นมันก็มีแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานนั้นเขาจะใส่เขาเรียกอะไรอ่ะเรียกตีนไก่มันคงไม่อยากมั้งเนี่ย
ขาไก่อ่ะเขาก็เลยบอกมันก็มีคนคนนึงคนนี้ปากมันพ่อยอยู่แล้วมันชอบพูดเสียงดังแล้วก็ทะเลาะกับพี่คนนึงอายุเยอะละก็บอกอ่ะวันนี้อยากกินตีนใครจะกินตีนมั่งพูดอย่างเงี้ยไอ้คนที่อยู่นั่งอยู่ตรงนู้นน่ะแบบไม่เคยถูกกันน่ะลุกขึ้นมาจะตีกันน่ะบอกไอ้เนี่ยที่มันพูดไปเนี่ยมันหมายถึงเขานั่งอยู่ตรงนู้นคือเราก็ไม่รู้หมายถึงหรือเปล่าว่าอยู่ในใจไงแต่มันพูดมันไม่ควรจะพูดก็รู้ไอ้คนนี้นั่งอยู่มันก็ไม่ควรจะพูดมันก็เป็นไปได้ไงขนาดเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบางทีเราตีความข้างตัวเองเขาบรรยายที่ไหนไม่รู้บอกไอ้นี่มันว่าเราคือเขาไม่เอ่ยชื่อเขามีสิทธิ์ที่จะพูดถ้ามันผิดจริงเราผิดเราก็แก้ไขถ้าเขาพูดผิดเขาก็รับไปไม่ต้องเดือดร้อนก็อยู่เฉยๆได้อะใช่ไหมล่ะเขาจะว่าจะอะไรจะยังไงก็ตามนะเราเรียนรู้เรามีทฤษฎีแล้วนบีบอกแล้วก็มีใครบอกว่าการอ้างแบบนี้ผิดด้วยอ๋อไม่เป็นไรหรอกมาลาอิกะฮ์รู้มันมาลาอิกะฮ์อัลเลาะห์ให้มาลาอิกะฮ์โต้เถียงเองแหละฉันก็ปลอดภัยละนบีอยู่กับเราละอัลเลาะห์อยู่กับเราละแต่จะต้องมาโต้เถียงทำไมเอาชนะใครเดี๋ยวเราบอกอ้าวแกเค้าว่าแกแล้วเนี่ยแกมันไม่จริงทำไมแกไม่ไปเถียงวันกิยามะฮ์อัลเลาะห์เรียกมาวันนั้นน่ะแกไม่เถียงแกยอมรับนี่อัลเลาะห์อัลเลาะห์น่ะไม่ใช่มนุษย์อัลเลาะห์ตัดสินถูกต้องมนุษย์ไม่ต้องมาหาความชอบธรรมพระองค์บันทึกไว้แล้วเพราะนั้นเรื่องเล็กนะแต่ว่านี่คือสิ่งที่นบีได้รับนะแล้วก็อัลลอฮ์บอกว่าวักลุดอะไรหิมวะมะวาหุมทำไมอ่ะเราต้องรุนแรงกับคนพวกนี้เพราะคนพวกเนี้ยมะวาแปลว่าที่พำนักที่นอนที่อยู่ของคนที่เป็นกาเฟสเนี่ยยะฮันนัมคืออะไรนะนรกขุมหนึ่งเลยยะฮันนัมเลยที่ชื่อยะฮันนัมแล้วเป็นนรกที่วะบิซัลมะซีรบิสแปลว่าเลวร้ายยิ่งชั่วยิ่งมาซีดก็คือที่ไปมันเป็นการกลับไปที่เลวร้ายยิ่งของคนที่เป็นกุฟาร์มุชริกีนเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราบอกว่าอ้อกาเฟสมันดีนะอย่างนั้นดีในที่นี้หมายความว่าในบางคุณลักษณะบางคุณสมบัติบางทีเราจะอาจได้ยินโต๊ะครูบอกว่าช่วงการเมืองเนี่ยนะเลือกกาเฟสดีกว่ามุสลิมโหต้องไปฮุกุมกันให้อากีดะห์เสียไม่จำเป็นบางอย่างมันมีนัยยะของมันอยู่ไม่มีใครหรอกครับที่จะรักคนอื่นนะมากกว่าคนที่เป็นมุสลิมเพราะหลักการมันเด่นชัดอยู่แล้วนะครับต่อไปนะต่อไปนี้เนี่ยเรื่องของมุสลิมะทั้งหมดเลยมันก็เรื่องผู้ชายด้วยแหละฟังให้ดีดอรบัลลอฮุมะซะลันลิลลซีนกะฟะรุมรออะตนูฮิวะมรออะตลูตผมจะบอกอิหม่ามว่าให้จบก่อนแล้วก็ค่อยละหมาดวันนี้ผมอยู่กับพี่น้องไม่ไปไหนนะเอาขอให้จบก่อนอย่าเพิ่งตั้งคำถามดอรบัลลอเนี่ยแปลว่ายกตัวอย่างอัลลอฮ์ยกตัวอย่างยกอุทาหรณ์ก็แสดงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นยังเกิดแล้วเกิดก่อนนบีมูฮัมมัดด้วยแต่เอามายกอุทาหรณ์ให้มูฮัมมัดและกับประชาชาติเนี่ยได้เรียนรู้ดอรบัลลออัลลอฮ์ยกมาเอามาเปรียบเทียบมัซซัลเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์นะลิลลาดีนกะฟารูอ้าวไม่ได้ให้เรานี่ยกมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ปฏิเสธคนที่เป็นกาเฟสที่ปฏิเสธอันเนี้ยมันต้องรับรู้เพราะอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นแล้วในอดีตอะไรอ่ะอิมรออะตะเป็นภรรยาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอิมรออะเนี่ยแปลว่าผู้หญิงของใครผู้หญิงของนัวแปลว่าภรรยาของนบีนัวอัลลอฮ์ยกตัวอย่างอุทาหรณ์เอาในยุคของนบีนัวมาภรรยาของนบีนัวมากล่าวไว้ในซูเราะห์นี้พอตอนต้นเนี่ยพูดถึงฮับซอท่านหญิงฮับซอใช่ป่ะล่ะท่านหญิงไอชาท่านหญิงไซนับบินติยัชในตอนแรกแล้วตอนท้ายเนี่ยเอาตัวอย่างของภรรยาของนบีนัวมาวัมรออะตลูตและก็ภรรยาของนบีลูตมาภรรยานบีนัวถูกกล่าวถึงภรรยานบีลูตถูกกล่าวถึงเป็นตัวอย่างให้กับคนที่กาเป็นกาเฟสน่ะบอกว่ากานาตาทั้งสองท่านเนี่ยผู้หญิงทั้งสองท่านเนี่ยตะตะภายใต้อับไดนบ่าวสองคนอับดุลอับไดนี่ภายใต้การดูแลหรือปกครองของบ่าวทั้งสองคนนะมินอิบาดินาจากบ่าวของเรามากมายไอบาดเพราะว่าบ่าวมากมายซอลีฮีนที่เป็นคนดีเบาของอัลเลาะห์ที่เป็นคนดีเยอะแยะเลยแต่ยกมา2คนภรรยาของนบี2ท่านเนี่ยของนบีนัวกับของนบีลูตนัวกับลูตเนี่ยเป็นเบาของอัลเลาะห์เป็นนบี
ภรรยาของเขาทั้งสองคนเนี่ยนะยกมาถูกเป็นอุทาหรณ์ฟาคอนาตาคอนะแปลว่าบิดพริ้วคดโกงอีอะไรนะสัญลักษณ์คนที่เป็นมุนาฟิกอ่ะอิซะตูมินะคอนะถ้าเขาได้รับความไว้วางใจแล้วเขาทำให้ผิดหวังแปลว่าคดโกงอ่ะหักหลังไงเขาบอกว่าคอนาตาคอนะแปลว่าคดโกงคอนาตาทั้งสองท่านเนี่ยผู้หญิงของลูตกับผู้หญิงของนัวเนี่ยหักหลังคดโกงฮูมากลับไปหานัวกับลูตเขาทั้งสองคนแปลว่าหักหลังทั้งสองคนนี้คดโกงทั้งสองคนนี้ทรยศกับทั้งสองคนนี้ฟะลัมแปลว่าไม่ยุคนี้อักนายุคนี้แปลว่าพอเพียงร่ำรวยสามารถทำให้พอได้ช่วยเหลือได้ยุคนียาทั้งสองคนก็คือลูตกับนัวเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยให้อันฮูมาทั้งสองคนที่เป็นภรรยาเนี่ยมินัลลอฮิชัยอาจากอัลลอฮ์ได้หมายความว่าไงหมายความว่าจากภรรยาของนัวกับลูตที่กระทำความผิดต่อนบีทั้งสองคนเนี่ยคนที่เป็นนบีไม่สามารถปกป้องภรรยาของตัวเองได้ต่ออัลลอฮ์ในวันกิยามะหรือวันที่อัลลอฮ์ลงโทษได้ตอนที่ขึ้นเรือนบีนัวขึ้นเรือภรรยาขึ้นด้วยไหมไม่ใช่ไหมลูกก็ไม่คนหนึ่งไม่แล้วอัลลอฮ์กับนบีก็บอกกับอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยเขาเป็นครอบครัวฉันนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอินนะฮูไลซะมินอะห์ลิกะอินนะฮูอะมะลุนฆอยรุซอลิห์ไม่ใช่ครอบครัวเพราะการงานของเขาไม่ดีนบีเป็นนบีอิหม่ามเป็นอิหม่ามผมเป็นครูพี่น้องก็เป็นอะไรก็ได้แต่ครอบครัวภรรยาของนัวมถูกยกมาเป็นอุทาหรณ์ในนี้ว่าขึ้นเรือไม่ได้ตายจมน้ำตายลูกต่ออิหม่ามเหรอลูกต่อครูเหรอลูกคนวะกัฟที่ให้โรงเรียนเหรอให้มัสยิดเหรอมันบอกไม่ได้อินนะฮูอามาลุนกอยรุซอลและการงานน่ะมันไม่ซอเลยมันไม่ใช่พวกเดียวกันนะนบีทั้งสองคนลำยุคนียาไม่สามารถช่วยได้ปกป้องให้พ้นไปจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้วะกีละแล้วก็มีเสียงกล่าวกับผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยว่าอุดคูลาเธอทั้งสองคนเนี่ยจงไปเข้าอันนารเอาตกลงภรรยาของนบีนัวกับนบีลูตตกนรกไหมเดี๋ยวเราจะบอกว่าภรรยานบีพูดตกนรกบาปอีกอย่างเงี้ยนี่ไงเราบอกแล้วไปไหนไปนารมาดาคิลีนเข้าไปพร้อมๆกับคนที่เข้าแหละในยุคนั้นแหละคนที่ไม่เชื่อนบีนัวเข้านกตกนรกภรรยาของนัวก็เข้าไปเหมือนกันภรรยาของลูตก็เข้าเหมือนกับคนที่ปฏิเสธนบีลูตเหมือนกันนะพี่น้องไปอ่านดูข้างล่างแล้วกันเขาบอกว่าอัลลอฮ์ยกอุทาหรณ์ถึงพวกกุฟาร์มุชริกีนที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรกับความใกล้ชิดของบรรดามุมินนะเป็นภรรยาของนบีนัวแล้วก็นบีลูตแต่ก็ไม่ได้ทำความใกล้ชิดเหมือนกับนบีไม่ได้ละหมาดไม่ได้ภักดีไม่ได้เชื่อมั่นเหมือนกันนะทั้งสองคนทรยศต่อศาสนาของอัลลอฮ์นะปฏิเสธการศรัทธาเพราะมันจะมีอายะห์กุรอานหรือหะดีษที่จะบอกว่าภรรยานบีเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมาขัดกันนี้เขาบอกว่าไม่มีใครปฏิเสธสามีเชื่อมั่นต่อสามีทำอะไรนี่ปฏิบัติตามหมดเชื่อหมดแต่ในใจไม่ยอมรับในศาสนาโดยที่ภรรยาของนัวได้เผยความลับภรรยาของนบีนัวเผยความลับแก่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อสามีคนที่ไม่เชื่อสามีเนี่ยไม่เชื่อนบีนัวเนี่ยภรรยาของนัวเนี่ยเอาเรื่องที่เป็นความลับที่นบีนัวบอกใช่ไหมภรรยาเนี่ยตัวแสบนะไปบอกกับบรรดาหัวหน้าของผู้ที่เกี่ยวกาดอ่ะคนที่เป็นตัวแสบไอ้นู้นทำไรนะต่อด้วยนบีภรรยาก็เอาไปบอกตอนนี้เป็นนี้แล้วถึงขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะไปนั่นวางแผนเอาไปเล่าไปบอกนะในหมู่ชนนี้ภรรยาเป็นตัวแสบไปบอกและว่าสามีของนางเนี่ยเป็นบ้าไอ้นี่นู้นบ้าไปแล้วเนี่ยดูในบ้านเนี่ยทำนี่ต่ออีกแล้วนู่นแล้วก็นั่งคิดอยู่คนเดียวนู่นนี่นั่นเอาไปเล่าเรื่องคนเราเนี่ยภรรยาเอาเรื่องมาบอกเนี่ยเชื่อไหมเชื่อใครบอกอู้นี่กับเมียมันบอกฉันเองใครจะมาบอกล่ะฉันได้ยินมาเองแล้วเมียมันเล่าให้ฟังเองใช่ไหมคนเราเนี่ยมันโอ้ไปเป็นตุเป็นตาเลยใครจะมาบอกแล้วนี่ถ้าเมียมันคงไม่อดทนมันอดไม่ได้หรอกงั้นมันไม่บอกหรอกมันคงจะอดไม่ไหวจริงๆเราก็ไปเลยเรามีต้นทุนอยู่แล้วเนี่ยอยากรู้เรื่องชาวบ้านเยอะนี่เขาก็มาแล้ว
และภรรยาของนบีลูตที่ปฏิเสธศรัทธานบีลูตก็เหมือนกันปฏิเสธศรัทธาแนะนำแนะกับพวกบรรดาอาชญากรบรรดาคนที่ไม่ชอบนบีลูตพอเวลามีแขกมาหานบีลูตพวกนบีลูตรูปหล่อใช่ไหมเวลามีวัยรุ่นมาหนุ่มๆมาเนี่ยคนชาวบ้านลูตชอบเด็กหนุ่มนะชอบเด็กผู้ชายนะรู้ได้ไงอ่ะเขาบอกว่าเวลามีแขกของนบีลูตมาเยือนท่านนบีในเวลากลางคืนก็จะส่งสัญญาณโดยการจุดไฟเมียนบีลูตตัวแสบจุดไฟชึบแสดงว่าส่งสัญญาณให้พวกละมีมาก็จะมีคนมาจะมาด่าจะมาว่าจะมาอะไรอย่างเงี้ยพอเวลามีกลางวันก็จะมีควันไฟขึ้นจุดไฟขึ้นตัวแสบไหมเหมือนในฮัมมาละตุลฮะตอบไหมฟีจีดีฮาฮับลุมมิมมาซัดอบูลาบกับเมียรู้เรื่องอะไรล่ะเมียก็ช่วยกันเธอเอาเชือกนี่ฉันช่วยผูกเธอเอาไปด้วยกันทั้งคู่ตกนรกทั้งคู่แสดงว่าวันนี้ก็ต้องสำรวมหน่อยเป็นภรรยาของมุมินก็สำรวมหน่อยเป็นภรรยามุมินที่เป็นอิหม่ามก็สำรวมหน่อยนะฉันมีลูกเขยเป็นโต๊ะครูเราเป็นแม่ยายของโต๊ะครูสำรวมหน่อยเราก็ใช้ความเป็นผู้ศรัทธาเอามาเป็นอุทาหรณ์กับคนที่ปฏิเสธถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงเราเนี่ยได้ฟังอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ไม่ได้บอกเราเนี่ยเราบอกผู้ปฏิเสธก็ลองดูสิแต่เราก็มีพฤติกรรมแบบเนี้ยเราเอาตัวอย่างของนบีอายุบ4ภรรยาที่ได้ขนาดนั้นน่ะสามีเป็นตุ่มเป็นอะไรน่ะดูแลอย่างดีนะนี่เวลาสามีมีลูกให้ไม่ได้คิดแล้วเราไปไหนแล้วไม่รู้ต้นทุนของศาสนาน้อยพวกเราเนี่ยนะก็นะว่ากันไปนี่คือตัวอย่างที่บอกไว้กว้างๆในยุคของนบีลูตกับนบีนัวอ้าวในอายะห์ต่อมาวะดรบัลลอฮุมะซะลันลิลละซีนอามะนุมรออะตฟิรอูนอิซกาลตร็อบบิบนิลีอินดะกะบัยตันฟิลญันนะวะนัจญีนีมินฟิรอูนวะอะมะลิวะนัจญีนีมินัลกอมิซซอลิมีนแล้วยกอุทาหรณ์อีกอันนึงตัวอย่างอันนึงที่อัลเลาะห์ยกมามะซัลเป็นอุทาหรณ์ด้วยลิลละซีนอามะนูอันนี้ของเรายกอุทาหรณ์ให้กับผู้ศรัทธาใครอ่ะอิมรออะห์ก็คือภรรยาของฟิรอูนผู้หญิงของฟิรอูนโดยที่อายะห์กุรอานบอกอิซกอลัตเมื่อนางได้กล่าวภรรยาของฟิรอูนกล่าวอัลเลาะห์ก็เอาประโยคที่อาซียะห์ที่เป็นภรรยาของฟิรอูนเนี่ยเอามาไว้ในกุรอานประโยคที่ท่านหญิงไอซียะห์ที่เป็นภรรยาฟิรอูนพูดว่ารอบบี้โอ้พระบิดาของฉันอิบนีแปลว่าอิบนีแปลว่าจงสร้างบานาเนี่ยอิบนีจงสร้างลีให้กับฉันโอ้พระบิดาของฉันจงสร้างให้กับฉันอินดะกะณที่พระองค์ใบตันบ้านหนึ่งหลังโอ้อัลลอฮ์โปรดสร้างบ้านให้กับฉันหนึ่งหลังณที่พระองค์ฟิลจันนะเอาในสวรรค์นะสร้างในสวรรค์ภรรยาของฟิรอูนอาซียะเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์รู้ว่าจะถูกลงโทษอ่ะจากฟิรอูนเนี่ยก็บอกกับอัลลอฮ์บอกว่ารับบีอิบนีลีอินดะกะบัยตันฟิลจันนะสร้างบ้านในกระชั้นหลังหนึ่งในสวรรค์วะนัจญีนีโอ้อัลลอฮ์และโปรดช่วยให้ฉันเนี่ยรอดพ้นนัจญีนีแปลว่าทำให้รอดพ้นมินฟิรอูนจากฟิรอูนด้วยให้ฉันรอดพ้นไปจากฟิรอูนด้วยรอดพ้นเนี่ยหมายถึงอยากกับฟิรอูนไปอยู่กับคนอื่นหรือเปล่าหรือยังไงวะอามะลิฮีและก็การกระทำของฟิรอูนด้วยฉันไม่อยากอยู่กับฟิรอูนแล้วแล้วกับการกระทำของฟิรอูนที่ทุกวันเนี่ยให้ฉันพ้นไปด้วยฉันไม่ขอเกี่ยวข้องนะฉันเป็นภรรยาจะไม่เกี่ยวข้องเราก็บอกไม่ได้เราเป็นภรรยากันมันต้องรู้อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมแต่เมื่ออัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์ยุติธรรมใช่ไหมนี่คือความยุติธรรมอัลลอฮ์ให้ไม่จำเป็นหรอกในบ้านศัตรูจะไม่มีใครเข้ารับอิสลามไม่วันนี้เราเกลียดใครเราเกลียดใครเราบอกไม่ชอบใครเราด่าใครใช่ไหมใครเป็นศัตรูกับเราเขาจึงบอกวันนี้การอยู่ในสังคมเนี่ยไม่เป็นไรยุคนี้ช่างมันก่อนที่ด่าเราเกลียดเราตำหนิดูถูกให้ชนรุ่นนี้ตายไปอาจจะมีลูกหลานเขาก็ได้ที่สักคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่สืบทอดเจตนารมณ์ของศาสนาก็ได้นะพอให้เราพ้นไปจากฟิรอูนแล้วก็การกระทำด้วยวะนัจญีนีโอ้ลอแล้วก็ขอให้ฉันเนี่ยรอดพ้นไปจากมินัลกอมิซซอลิมีนกลุ่มชนของคนที่อาธรรมทั้งหลายด้วยพวกนี้พวกฟิรอูนเนี่ยอาธรรมทั้งหมดเลยทำไมล่ะก็เพราะว่าเธอศรัทธาต่อมูซากะฮารูนตอนที่มีการประลอง
ประลองกันแล้วเนี่ยไปเรียกมามูซาอย่างนั้นอย่างนี้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วอาเซียก็ถามว่าแล้วใครชนะใช่ไหมเราก็ต้องรู้เนี่ยเราอยู่ข้างในเนี่ยโอ้แล้วมีการประลองกันที่หน้าท้องหน้าพระราชวังหรือท้องพระองค์ที่กำลังสู้กันระหว่างงูใครชนะตกลงใครชนะเนี่ยเขาบอกมูซากับฮารูนชนะอาเซียก็ศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาแล้วก็ฮารูนก็ในเมื่อฟิรูนอ้างตนเป็นพระเจ้าแล้วก็สู้กับมูซากับฮารูนนะไม่ได้สู้กับพระเจ้ามูซานะสู้กับฮารูนมูซาเนี่ยแต่มูซากับฮารูนสู้กับพระเจ้าที่ชื่อฟิรูนแต่ปรากฏว่ามูซากับฮารูนเอาชนะได้อาเซียก็เลยศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาและก็ฮารูนนะมันมีหลักฐานเนี่ยฮะดิสก็บอกว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มุมินกับกาเฟสที่บอกไปตอนต้นน่ะอยู่ร่วมกันได้แต่เราจะไม่เอาคนพวกนี้มาเป็นคนสนิทหรือมาเป็นคนที่เรารักเพราะว่าเราเป็นมุมินนะเราจะไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนเหล่านั้นมีรายงานจากท่านสุไลมานบอกว่าภรรยาของฟิรูนเนี่ยนะถูกทรมานก็คือให้จับมาตรึงแล้วก็กางมือกางแขนกางขาผูกมัดตากแดดเอาไว้นะพอสักระยะหนึ่งเนี่ยพอแดดหมดไปแล้วก็ร่มมาเขาเรียกว่าอะไรนะพอคนที่ของฟิรูนเนี่ยมาผูกเสร็จแล้วปั๊บแดดร้อนๆพอคนของฟิรูนกลับไปอัลลอฮ์ก็ส่งมาเลกามีรายงานมาบอกส่งมาเลกาเนี่ยเอาปีกมาแล้วก็มากันแดดให้กับท่านหญิงอาเซียนะบิอัจญันติฮาด้วยกับปีกของมาเลกาวะกานัตตารอไบตฮาฟิลญันนะแล้วนางก็เห็นที่พำนักของนางในสวรรค์อัลลอฮ์ให้นางได้เห็นละก็ปรากฏว่าอันนี้เล่าตามตัวบทหะดีษนะของที่ตับซีดเขาอธิบายบอกว่าผู้หญิงของฟิรูนก็คือท่านหญิงอาเซียเนี่ยตอนที่ถามว่าใครชนะแล้วก็มีคนบอกมูซากับฮารูนชนะเอางั้นฉันอามันตุบิรับบีมูซาวะฮารูนฉันศรัทธาแล้วกันต่อพระเจ้าของมูซาและฮารูนมีคนก็ส่งไปก็บอกอุสซิลาอิไลฮาฟิรูนฟิรูนก็ส่งคนไปหาอาเซียแล้วก็ไปถามซิว่ามีฟิรูนเนี่ยส่งคนไปถามอาเซียว่าเป็นจริงไหมจริงก็บอกให้ไปหาเอาหินก้อนที่ใหญ่ที่สุดมาเอาทหารที่เก่งที่สุดไปเอาหินก้อนที่ใหญ่ที่สุดมาแล้วก็เอามาทำอะไรเอามาแล้วก็ถามอาเซียว่าจะยังพูดประโยคเดิมอยู่ไหมเขาบอกประโยคเดิมถ้าประโยคเดิมเอาหินก้อนเนี้ยโยนใส่ทับอาเซียไปนะแต่ถ้าหากว่าเขากลับตัวเขาก็จะได้กลับมาเป็นภรรยาเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าสายตาของท่านหญิงอาเซียเนี่ยก็เหลือบมองขึ้นไปบนฟ้านะแล้วนางก็เห็นบ้านของนางที่อยู่ในสวรรค์ที่อัลลอฮ์ให้นางก็คงกล่าวในประโยคเดิมนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยฟิรูนก็เรียกผู้คนเนี่ยมายืนบอกว่าท่านรู้จักภรรยาของฉันไหมเขาเป็นใครโอ้คนก็สรรเสริญกันหน้าดูเลยเป็นคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นดีเขาบอกแต่ตอนเนี้ยอาเซียเนี่ยไปศรัทธาต่อพระเจ้าอื่นนอกจากฉันไปศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาแล้วคนก็เริ่มด่าเลยงั้นเอาไปฆ่าเอาไปทำอะไรในท้ายที่สุดก็ฟิรูนก็สั่งให้คนเนี่ยเอาหินเนี่ยไปทับแล้วก็จะโยนเข้ากองไฟอะไรต่างๆในขณะที่จะเอาหินไปทับเนี่ยท่านหญิงอาเซียในเห็นงั้นมองขึ้นฟ้าไปแล้วก็ยิ้มแล้วก็ขอดุอาบทเนี้ยที่เราอ่านในกุรอานเนี่ยร็อบบิบนี่ลีอินดะกะบัยตันฟินญันนะสร้างบ้านให้กับฉันวะนัจญินีมินฟิรเอาวะอามะลิฮีวะนัจญินีมินัลกอมิซซอลิมีนขอดุอาบทเนี้ยฟิรูนเห็นก็บอกเนี่ยดูดิมันบ้าไปแล้วเรากำลังจะลงโทษมันด้วยกับหินก้อนใหญ่กำลังจะโยนทับไปแล้วก็ให้มันตายแล้วทรมานเนี่ยยังหัวเราะอยู่เลยแต่การหัวเราะเนี่ยคือการยิ้มเห็นในสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนแล้วอัลลอฮ์ก็เอาวิญญาณของอาเซียเนี่ยกลับไปก่อนที่หินก้อนเนี่ยจะถูกโยนลงไปเพราะนั้นนางจะไม่ได้รับรู้การความรู้สึกการทรมานนะแต่ความเข้าใจของคนที่ไม่รู้เนี่ยก็เห็นว่าอ๋อมันบ้าเสียสติไปแล้วนี่คืออัลลอฮ์หยิบมาเล่าเป็นอุทาหรณ์นบีไปเรียนรู้มาจากไหนในบทเรียนนี้ที่เกิดมาโรงเรียนก็ไม่ได้ไปตำราเขียนที่ไหนก็ไม่มีอ่านตัวอักษรตามหินก็ไม่ได้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่อย่างเดียวจะเขียนก็ไม่เป็นอ่านก็ไม่ออกไอ้ที่พูดเนี่ยพูดได้ตามเขาแต่จะมาเขียนไม่ออกเห็นเป็นตัวหนังสือก็ไม่รู้ตำรับตำราที่ไหนก็ไม่มีแต่ละช่วงเวลาไม่เคยไปเรียนกับครูคนไหนแต่ประโยคเหล่านี้มาได้ยังไงแล้วก็มาเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเรานะแล้วก็อายะอีกอายะหนึ่งสุดท้ายวะมารยามะบะนะตอิมรอนัลละตีอะห์ซะนัตฟะรญะฮา ฟ
فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين คือก่อนจะถึงอายะห์เนี่ยก็จะมีอีกคนนึงคือคนที่ดูแลเหมือนกับกองพระคลังการเงินของฟิรอูนก็คือมาชิตอวันนึงที่ไปทำหน้าที่หวีผมให้กับลูกสาวของฟิรอูนเหมือนกันแล้วพอเราหวีมันตกเนี่ยนะมันก็จะมีประโยคพูดอย่างพวกเราเวลาของตกอะไรหล่นก็จะมีคำตกใจใช่ป่ะบางคนบอกเอ้ยพระเจ้าร่วงเอ้ยเราร่วงได้ไงบางคนก็จะแบบตกใจเราคุมสติไม่ได้ไอ้คำพูดนี้เราไม่เอาโทษแต่มันก็จะมาจากสำนึกของเราที่พูดบางคนก็บอกไอ้นู่นแหกบ้างไอ้นู่นตกบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปตามความรู้สึกของคนมาชิตอที่หวีผมลูกสาวฟิรูนเนี่ยหวีมันหล่นน่ะก็เลยพูดไตซะมันกะฟะรบิลลาห์ไตซะคือคนที่ปฏิเสธอัลเลาะห์เนี่ยมันแย่แบบมันอยู่ไม่ดีหรอกคือพูดมาประโยคเนี่ยคือเหมือนกันการสาปแช่งอ่ะไอ้คนที่ไม่มีอัลเลาะห์เนี่ยขอให้มันแย่ขอให้มันชิบหายไปประมาณเนี้ยพอหวีตกลงมาแล้วพูดแบบนี้ประโยคนี้ก็ลูกสาวฟิรูนก็ได้ยินเอ้าคุณมีพระเจ้าอื่นนอกจากพ่อฉันหรือใช่พระเจ้าของพ่อคุณพระเจ้าของคุณพระเจ้าของฉันคืออัลเลาะห์องค์เดียวกันลูกสาวก็ไปฟ้องพ่อก็ถูกจัดการเหมือนกับอาเซียนั่นแหละเอาไปกางแขนแบบนี้ลักษณะก็คือเหมือนกันนะเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันนะครับแล้วก็ในอายะห์สุดท้ายก็บอกว่ามารยัมบุตรสาวของอิมรอนก็ถูกยกมาเป็นอุทาหรณ์ด้วยเหมือนกันนะในอายะห์เนี้ยซึ่งนางเนี่ยอัซซนัตรักษานะฟัรญะฮาอวัยวะเพศของนางพนางมารยัมที่เป็นบุตรสาวของท่านอิมรอนถูกยกมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับมุมินเหมือนกันนางเป็นผู้ที่รักษาฟัรญะฮาอวัยวะเพศของนางว่าฟะนะฟักนาอัลเลาะห์ก็ส่งญิบรีลมาอัลเลาะห์บอกเป่าเราได้เป่าไปนะฟักนาเป่าส่งญิบรีลไปเป่าฟีฮิในอะไรเขาบอกว่ามันจะมีเหมือนกับกระเป๋าทางด้านขวาของพระนางมารยัมกระเป๋าไปถึงด้านนี้ด้านแขนเนี่ยพอเป่าไปปุ๊บนะฟีฮิมินรูฮินาเอาวิญญาณจากอัลเลาะห์ไปเป่าให้แล้ววิญญาณเนี่ยก็กลับเข้าไปแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่มดลูกแล้วก็ทำให้เกิดการตั้งครรภ์วะซอดดะกอตนางก็รับเอาองค์รับไอ้สิ่งต่างๆแล้วเนี่ยอัลเลาะห์จะบอกว่าอะไรยอมรับหมดเลยบิกะลิมาติฮีกะลิมาตของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์บอกกุนฟะยากูนก็ยอมรับอันนี้ว่าเป็นของอัลเลาะห์นะกะลิมาติร็อบบิฮาเนี่ยยอมรับในองค์การของอัลเลาะห์วะกุตูบีฮีในคัมภีร์ต่างๆที่อัลเลาะห์บอกตั้งแต่คัมภีร์ก่อนหน้าเนี่ยยอมรับหมดเลยวะกานัตมินัลกอนีตินแล้วนางก็กลายเป็นผู้ที่ภักดีนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกอุทาหรณ์อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่นางรักษาความบริสุทธิ์ในช่วงเวลาของนางซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยคนชั่วมีเยอะซินาเกิดขึ้นมากนะในสังคมของพวกบนิอิสรออีลก็เกิดขึ้นเยอะในยุคนั้นเหมือนกับปัจจุบันที่ในอิสราเอลนะในปาเลสไตน์อะไรต่างๆเนี่ยสภาพสังคมในยุคนั้นกับยุคเนี้ยก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันแต่คนจะเสียความบริสุทธิ์ก็เลยคิดว่ามารยัมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะเสียความบริสุทธิ์ไปเหมือนกับคนอื่นเขานั่นแหละนะแต่ว่ายอมรับตัวเองยอมรับคำสั่งของอัลลอฮ์ดูแลตัวเองอย่างดีให้ยิบรีลมามีอาหารมีอะไรกินมีริสกีอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเรื่องที่ถูกเล่าเอาไว้คร่าวๆให้กับพวกเรานะก็เลยบอกว่ามันมีในบันทึกในหะดีษเหมือนกันที่บอกว่าอัฟดอลุนนิซาหญิงที่ประเสริฐที่สุดอะฮลิลญันนะห์ของชาวสวรรค์ชาวสวรรค์ที่เป็นสตรีที่ประเสริฐที่สุดคนแรกคือคอดียะห์บินติคุไวลิดคือท่านหญิงคอดียะห์ภรรยาคนแรกของท่านนบีว่าฟาติมะห์บินติมุฮัมมัดแล้วก็บางรายงานก็บอกว่าฟาติมะห์ลูกสาวของท่านนบีวะมารยัมอิบนะตุอิมรอนแล้วก็เนี่ยมารยัมลูกของอิมรอนเนี่ยคนเนี้ยวะมูซาฮิมอิมรอตุฟิรอูนแล้วก็มูซาฮิมก็คืออาเซียใช่มั้ยอาเซียบินติมูซาฮิมอิมรอคือแล้วก็อาเซียมี4คนมารยัมมีใครนะคอดียะฟาติมะแล้วก็มารยัมแล้วก็อาเซียที่เป็นผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดในสวรรค์บางรายงานในบันทึกของบุคอรีมุสลิมบอกว่ารายงานของท่านอบูมูซาอัชชารีบอกนบีบอกกะมุลมินัรริญาลิกะซีรุนผู้ชายที่สมบูรณ์นะที่อยู่ในตัวอย่างแบบเป็นคนประเสริฐเนี่ยมีเยอะมากมายวะลัมยักมุลมินันนิซาแต่ว่าในผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยมีที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์นะมีความคิดความอ่านสมบูรณ์เขาบอกว่ามีน้อย
อิลลายกเว้นอาซียะอิมรออตุฟิรอูนอาซียะเป็นผู้หญิงที่เหมือนผู้ชายที่แบบมีสติปัญญามีความคิดวะมารยัมอิบนะตุอิมรอนและกะมารยัมท่านหญิงมารยัมวะคอดีญะบินติคุไวลิดและก็ในรายงานนี้บอกว่าวะอินนะฟัตละอาอิชะส่วนความประเสริฐของท่านหญิงไอชะอัลันนิซากับผู้หญิงทั่วๆไปทั้งหมดเลยนบีบอกกะฟัตลิซารีดิอาลาซาอิดตออามเหมือนกับอาหารชนิดนึงเนี่ยที่มันมีชื่อว่าซารีดเมื่อเทียบกับอาหารอื่นๆแล้วอาหารอันเนี้ยดีกว่าก็คือเป็นผู้หญิงเหมือนกันแหละแต่พิเศษหน่อยนบีชอบมากกว่าอาหารซารีดเนี่ยไปดูแล้วในอดีตก็คือมีขนมปังแห้งๆแข็งๆที่มันค้างเหลืออยู่เอาไปใส่หักแล้วใส่ในน้ำแกงอ่ะนั่นอร่อยที่สุดก็คือจะเป็นเหมือนกับอาหารก็แสดงว่าท่านหญิงไอชาก็ประเสริฐคนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับก็มีคำถามอื่นไหมนี่จากซูเราะห์อัตตะฮรีมนะเพราะนั้นเรื่องครอบครัวเรื่องการดูถูกกันนะอิจฉาริษยากันภรรยาลูกทั้งหมดนะกลับมาดูในซูเราะห์นี้กันเยอะๆนะครับและสิ่งนี้ที่เราจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์เนี่ยนั่นคือสิ่งเหล่านี้แหละนะครับมีไหมจากเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยที่อิหม่ามถามไว้ว่าไอ้การเปลี่ยนกิบลัตเนี่ยกิบลาไตมัสยิดกิบลาไตเนี่ยมันก็มีหลายรายงานมากนะในรายงานที่พูดถึงเนี่ยมัสยิดกิบลาไตมันเป็นมัสยิดกูบะนะที่อยู่ที่มะดีนะห์ในมัสยิดกูบะแล้วก็มีมัสยิดกิบลาไตมัสยิดกิบลาไตเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นมัสยิดของบันูซะละมะห์นะเป็นมัสยิดของบันูซะละมะห์เขาบอกว่าที่ถูกที่เรียกมัสยิดบันูซะละมะห์ว่าเป็นมัสยิดกิบลาไตเนี่ยก็เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนกิบลัตอยู่ที่เนี่ยที่มัสยิดหลังเนี่ยตอนที่ท่านนบีเนี่ยเดินทางไปที่ไปเยี่ยมหมู่บ้านเนี่ยของบ้านบันูซะละมะห์เนี่ยแล้วนบีก็ไปละหมาดตรงมัสยิดเนี่ย2รอกาตนะละหมาด2รอกาตในรอกาตที่2เนี่ยในรอกาตที่2เนี่ยวะฮีเนี่ยถูกประทานลงมาให้นบีเนี่ยเปลี่ยนกิบลัตจากไบตุลมักดิสที่หันหน้าไปทางประเทศชามซีเรียปาเลสไตน์เลบานอนนะหันหน้าไปทางจากที่หันไปทางนั้นเนี่ยก็ให้หันไปทางที่มีไบตุลลอฮ์อยู่นบีกำลังรูกัวอยู่นะในรอกาตที่2ในมัสยิดกิบลาไตเนี่ยนบีก็หันการหันของท่านนบีก็คือต้องเปลี่ยนทิศแล้วก็อยู่ในสภาพของการรูกัวเนี่ยกลับไปอีกด้านนึงและมะมุมก็ต้องหันด้วยเหมือนกันนะคำถามก็มืออยู่ว่าแล้วไม่เสียละหมาดหรอไม่ไอ้นั่นหรอไม่ไอ้นี่หรอเขาบอกว่าในรายละเอียดของการเปลี่ยนกิบในการขยับตัวในละหมาดเนี่ยมันมีการขยับที่เป็นวาญิบมันมีการขยับที่เป็นฮารามมันมีการขยับที่เป็นมุสตะฮับมันมีการขยับที่เป็นมูบาห์อยู่วาญิบที่ต้องขยับเนี่ยเช่นนบีกำลังละหมาดอยู่แล้วนบีถอดรองเท้าเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมนบีถอดรองเท้ายืนอยู่นิ่งๆอ่ะนบีถอดรองเท้าตอนถอดรองเท้าน่ะนบีถอดทำไมอ่ะนบีตอนอาบน้ำละหมาดมาเช็ดบนรองเท้าแล้วนบีถอดทำไมอ่ะเพราะว่าอัลลอฮ์บอกให้มะลาอิกะฮ์บอกรองเท้าข้างใต้อ่ะมันมีนายิสอยู่เราจะละหมาดทั้งๆที่เป็นนายิสได้ไหมมีซะญะดะห์เป็นนายิสอยู่ได้ไหมไม่ได้ละหมาดไม่ได้เพราะเงื่อนไขมันน่ะต้องเข้าเวลาต้องสะอาดต้องหันกิบลัตใช่ไหมล่ะเพราะนั้นการหันที่การขยับในละหมาดที่เป็นวาญิบก็เช่นต้องขยับถอดรองเท้าออกแล้วก็ยืนไม่ใส่รองเท้าละหมาดอันนี้วาญิบทำอย่างนั้นละหมาดต่อไปไม่ได้เช่นเดียวกันการขยับของท่านนบีตอนที่วะฮีลงมาว่าให้เปลี่ยนกิบลัตเนี่ยมันเป็นการขยับที่เป็นวาญิบเพราะนั้นต่อให้เราเดินจากมุมหน้าของมัสยิดที่หันไปทางนู้นเราเดินมาทางนี้นบีจะเดินคนเดียวแล้วให้มะมุมหันกลับโดยที่ไม่ต้องเดินหรือมะมุมจะเดินด้วยวัลลอฮุอะลัมแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นวาญิบที่ต้องขยับส่วนการส่วนหะดีษที่บอกว่ามีคนเดินไปเจอคนกำลังละหมาด2รอกาตที่มัสยิดกูบะแสดงว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วเมื่อคืนเมื่อวานในตอนซุฮรแต่วันรุ่งขึ้นในตอนฟะญัรมีคนละหมาดที่มัสยิดกูบะคนละมัสยิดกับกิบลาไตมัสยิดกูบะเนี่ยคนหันไปทางประเทศชามอยู่เลยทางไบตุลมักดิสอยู่เลยมีคนมาบอกคนนึงเอ้านี่เมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยวะฮีลงมาแล้วบอกว่ามูฮัมหมัดเนี่ยให้หันไปทางกิบลัตทางไบตุลลอพวกท่านต้องหันกลับไปคนก็จะหันกลับไปนะอันนั้นอีกเวลานึงหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นบีละหมาดเองที่ไบตุลที่มัสยิดกิบลาไตจริงๆแล้วเป็นมัสยิดของบันูซะละมะห์เรียกกันง่ายมัสยิดบันูซะละมะห์ในหมู่บ้านของบันูซะละมะห์แต่พอเวลามันมีการเปลี่ยนปั๊บชื่อมันก็เลยกลายเป็นมัสยิดกิบลาไตตั้งชื่อไปด้วยนะ
ประมาณนั้นนะครับเชิญครับก็ได้ยินมีอาจารย์บางท่านเขาอธิบายว่าจริงๆเดิมในช่วงที่มีการเปลี่ยนที่มรัตน์ช่วงนั้นน่ะยังไม่ได้เป็นมัสยิดเป็นบ้านของบรรดาสลามะนะบ้านของใครสักคนก็นี่แหละเขาเรียกเป็นมัสยิดเหมือนกันก็ที่ถ้าที่มีละหมาดเนี่ยเขาก็เรียกมัสยิดบางคนไม่เรียกก็เพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยบรรดาสลามะเขาใช้เป็นที่ละหมาดเขาก็เรียกมัสยิดเหมือนกันบางคนที่ไม่เรียกก็ไม่ได้แปลกแต่ที่สำคัญคือตรงเนี้ยใช้เป็นที่ละหมาดเหมือนกับบางที่ที่เคยไปดูในร่องรอยก็คือเหมือนกับเอาดินหินเนี่ยมาก่อขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมไม่มีหลังคาแต่เป็นที่ละหมาดจะไปหมู่บ้านอยู่รอบได้แล้วเข้ามาก็คือมัยยิตกาบเขาอยู่ในมัสยิดของเขาอ่ะนั่งในมัสยิดละหมาดในมัสยิดเป็นมัสยิดของเขาแต่มันไม่ได้เป็นรูปลักษณ์จะต้องปิดหมดมีอะไรเหมือนกับปัจจุบันไงก็ไม่เป็นไม่แปลกก็ใช้ได้เรียกได้เหมือนกันครับบางรายงานของอิหม่ามติดมีดีเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้ววะฮีเนี่ยลงที่มะดีนะห์นู่นที่มัสยิดนบวีแต่ว่ามาทำที่นี่อันนี้รายงานก็อาจจะแตกต่างระดับกันนะครับแต่นี่คือน้ำหนักที่เราให้ก็คือมันมีการค้นพบในหนังสือชะรอของอิหม่ามเนี่ยนะที่เขาอธิบายโซเฮียบุคอรีมุสลิมเนี่ยก็มีการอธิบายแบบนี้แหละนะว่ามีการที่มัสยิดกุบะไปเห็นตอนฟะญัรคนที่เขาละหมาดกันแล้วมีคนไปบอกก็บอกว่าเนี่ยคนเดียวเนี่ยถ้าพูดถูกต้องเป็นมุมินเนี่ยมาบอกข่าวก็เชื่อได้อากีดะห์ก็เชื่อได้เรื่องการปฏิบัติก็เชื่อได้แสดงว่าคนดีคนหนึ่งมีอีหม่านรายงานฮะดีษคนเดียวก็ใช้ได้ก็มีการเรื่องของวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวครั้งหน้าต่อไปซูเราะห์อัตตอลักเรื่องตอลักบางทีมก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่ก็รับรู้ไว้ก็ดีนะเราจะได้รู้เรื่องรายละเอียดเพราะบางทีเนี่ยเหมือนเรื่องการค้าเนี่ยเราไม่เรียนเราไม่รู้หรอกว่ามีดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเราไม่ได้อะเลมเวลาเราเรียนเรื่องตอลักเราจะได้รู้เลยว่าใครที่จะหย่ากับใครในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราเห็นแล้วแหมสงสารน่ะไม่มีหลักการเลยอ่ะไม่ทําตามหลักศาสนายังไม่มี1ไม่มี2ไม่มี3เลยพวกเราเนี่ยไม่เอาอิสลามมาใช้ยากนะจะแต่งงานทั้งทีเนี่ยก็ต้องมีความคิดมีการปลูกฝังมีอีมานมีศรัทธาเชื่อมั่นผู้หลักผู้ใหญ่โอ้ขั้นตอนมีจนกระทั่งแต่งเรียบร้อยไอ้จะหย่ากันเนี่ยก็กว่าจะทะเลาะกันได้จะต้องเรียกฝ่ายนั้นมาฝ่ายนี้มาคุยกันลองนึกถึงความเป็นจริงเนี่ยผู้ชายคนนึงกับผู้หญิงคนนึงนะที่แต่งงานกันแล้วก็ทะเลาะกันไอ้ระหว่างที่ทะเลาะกันเนี่ยรับรู้หมดแหละผู้ใหญ่ทั้ง2ฝ่ายรับรู้หมดแหละแล้วมันก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปแล้วจะเรียกผู้ใหญ่ทั้ง2ฝ่ายมาคุยจะมามั้ยไม่ได้มาตรฐานทั้ง2ฝั่งแหละไอ้ฝั่งนี้มาก็แรงฝั่งนี้มาก็แรงผมบอกว่าที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ถ้ามีปัญหามากก็เรียกกันมาทั้ง2ฝั่งแล้วก็เอาคนกลางมานั่งคนนึงนะซาให้เงินเดือนตั้งเยอะแล้วแต่ว่าสามีจะไม่กลับบ้านเพราะอะไรทําไมถึงไม่มาหาลูกเนี่ยเพราะอะไรมันต้องมีการพูดคุยไงแต่ต่างคนต่างคุยก็จะเอาเข้าข้างตัวเองต้องมีคนกลางคนนึงหรือเอาผู้ใหญ่ของฝ่ายแต่ละฝ่ายที่เป็นญาติเค้าเนี่ยเอามาเจรจาถ้าคิดอยากจะไกลเกลี่ยก็พยายามหาวิธีแต่ถ้ามันคิดไม่ได้ไม่อยากจะอยู่ก็ค่อยมาจัดการอย่างถูกระเบียบนะเดี๋ยวครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์ซูเราะห์อัตตอลักคงได้เรียนนะถ้าไม่มีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็ก็งั้นฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์